ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561นะครับลำดับต่อไปผมจะขอแนะนำท่านวิทยากรนะครับท่านสิริพรเบญจพงศ์เขาอยู่กองตรวจสอบภาครัฐกรมบัญชีกลางนะครับประวัติการอบรมนะครับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ครับประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในภาคราชการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมบัญชีกลางที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงสำนักงานการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการคณะผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินครับครับผมท่านรับต่อไปนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไปครับเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุ้นหน้าคุ้นตากันไหมคะคุ้นนะนั่งข้างหน้าเนี่ยเราคุ้นนะเราจำได้นะหรือจำพี่ไม่ได้แล้วเราเจอกันมากี่ปีแล้วคะแล้วตอนนี้เป็นไงมั่งทำแล้วเป็นยังไงคะคนเก่าเนี่ยที่เคยอบรมเราจำได้ไหมคะว่าเราเคยไปที่อยุธยา2วันใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่นี่อีกรอบนึงมาสรุปยังทำได้อยู่ไหมคะหรือว่าลืมไปหมดแล้วยังได้อยู่ใช่ไหมแล้วคนใหม่เยอะไหมคะคนใหม่ของมือนิดนึงโอ้ 80% เลยใช่ไหมหรือ 90% เลยเคยฟังเรื่องนี้ไหมคะเคยฟังไหมไม่เคยเลยเหรอคะใหม่หมดเลยบรรจุใหม่หมดเลยหรือไม่ใช่บรรจุใหม่แต่ว่าไม่เคยได้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องควบคุมภายในเลยอะคะยังไงมีทั้งสองแบบพอพูดถึงเรื่องควบคุมภายในเนี่ยคิดว่าเป็นไงคะยากไม่รู้เรื่องไม่อยากทำไม่อยากรับผิดชอบหรือว่ายังไงอะคะเบื่อไหมคะฟังชื่อวิชาการแล้วอุ๊ยเอามาให้หนูทำทำไมเนี่ยนะหนูไม่อยากจะรับรู้เลยเกี่ยวอะไรกับหนูจริงป่ะคิดอย่างนี้ไหมเป็นภาระใช่เปล่าหรือว่าใช่แหละแต่หนูไม่อยากจะพูดออกมาเป็นภาระจริงป่ะทำงานกันมามีใครที่ทำงานยังไม่ถึง1ปีคะตั้งแต่มาทำงานเนี่ยยังไม่ครบ1ปีมีไหมมีคนเดียวแล้วอ๋อ2คนอีกคนไหม3คนนอกนั้นทำเกินครึ่งปีไปแล้วใช่ไหม1ปีขึ้นไปแล้วงานที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยเข้าใจไหมคะทำรู้เรื่องไหมทำงานได้ไหมงานที่ตัวเองรับผิดชอบงานปกติทั่วๆไปเนี่ยค่ะภารกิจหรือหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่มาถึงเช้าก็เซ็นชื่อแล้วก็มานั่งทำงานทำงานได้ไหมคะได้ไหมงานเสร็จตามที่หัวหน้าสั่งไหมคะเออเสร็จถ้าทำงานเสร็จแล้วงานถูกหรืองานผิดคะถูกไหมทันเวลาไหมคะท่านแสดงว่าเรามีการควบคุมภายในอยู่แล้วนะควบคุมภายในไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอะไรมากมายนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยเป็นเรื่องปกติทั่วไปถามว่าถ้าพี่ไม่มาพูดวันนี้เนี่ยสกอ.ก็มีการควบคุมภายในอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จัดลงไม่ได้จัดมาทำเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะต้องส่งสมัยก่อนส่งสตง.ปัจจุบันนี้ต้องส่งกรมบัญชีกลางนะส่งกรมบัญชีกลางส่งตามไหนส่งตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี61ตามมาตรา79ที่ให้หน่วยงานของรัฐนะเราไม่ใช้คำว่าส่วนราชการนะคะเราใช้คำว่าหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกระทรวงการคลังปี2561มันจะควบอยู่3อย่างทั้งตรวจสอบทั้งควบคุมแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงนะนี่คือบังคับเลยนะตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังถามว่าแล้วปัจจุบันนี้ต้องส่งสตง.อยู่ไหมไม่ต้องส่ง
นะคะเพราะว่าพรบวินัยการเงินการคลังปี2542เนี่ยก็จะนำมาตรฐานตัวควบคุมภายในเนี่ยมาจัดทำนะเขามาทำตอนปี2544ช่วงกันยาแล้วเนาะปลายปีแล้วแล้วก็สั่งให้หน่วยรับตรวจก็ใช้คำว่าหน่วยรับตรวจของสตง.ทุกหน่วยจะต้องจัดทำเรื่องควบคุมภายในนะต้องควบคุมภายในแล้วก็ส่งให้สตง.ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกว่าไม่ต้องส่งสตง.เพราะว่าสตง.เขาก็ออกพรบ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปี2561เรื่องควบคุมภายในจะไม่บรรจุอยู่ในพรบ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินแต่จะมาอยู่ในพรบ.วินัยการเงินการคลังของกระทรวงการคลังนะแล้วก็ออกหลักเกณฑ์หรือออกมาตรฐานโดยกรมบัญชีกลางอะค่ะนะคะหายไปเลยไหมหายไปเลยสตง.ต้องส่งบัญชีกลางไหมสตง.ก็ต้องส่งบัญชีกลางเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆเพราะตอนนี้เราจะเป็นภาพใหญ่เลยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แต่ก่อนกรมบัญชีกลางจะดูเฉพาะส่วนราชการแต่ตอนนี้จะบอกว่าตามพรบ.วินัยการเงินการคลังโดยใช้คำว่าหน่วยงานของรัฐ7ประเภททั้งส่วนราชการและวิสาหกิจองค์การมหาชนกองทุนที่เป็นนิติบุคคลอะไรพวกนี้หน่วยงานอิสระทุกหน่วยแล้วก็มีประเภทอื่นด้วยท้องถิ่นด้วยนะคะต้องควบท้องถิ่นเข้าไปด้วยนะท้องถิ่นก็ 7,000 กว่าหน่วยเข้าไปแล้วนะคะทั้งหมดแล้วเราได้ไปยกเลิกของสตง.มั้ยไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่มันจะหายไปโดยปริยายตัวเขาเองยกเลิกมั้ยเขาเองก็ไม่ได้ยกเลิกนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเขาเองตัวสตง.เองก็ต้องส่งกรมบัญชีกลางเหมือนกันตอนที่เราร่างมาเรื่องนี้ทำมาปีกว่าทำมาตั้งแต่กันยา60เนี่ยก็คือทำเสร็จแล้วก่อนที่พรบ.จะออกมาด้วยซ้ำไปแล้วก็รู้ว่าจะต้องมีงานชิ้นนี้พอพรบ.ออกมาตอนเมษาเราก็มาปรับตอนแรกเราออกมาเป็นระเบียบก่อนนะคะพอเป็นระเบียบปุ๊บตามตัวเนี่ยตามพรบ.หรือตามมาตรา79ตัวเนี้ยที่เข้าประชุมกฤษฎีกาเขาบอกว่าให้เป็นแค่มาตรฐานกับหลักเกณฑ์ก็ปรับจากระเบียบก็มาเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัตินะก็เป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติแต่นี้ย้อนมาว่าอย่างคนทำใหม่อ่ะคนเก่าๆนี่ก็คือคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะก็มาย้ำมาฟังคำเดิมมันก็ไม่ได้ต่างไปไหนไอ้หลักการที่เราเอามาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นของโคโซ่นะสตง.ก็ไม่ได้คิดขึ้นมาบัญชีกลางเองก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราเอาตัวนี้มาแล้วที่ทำขึ้นมาได้ยังไงก็เอาโคโซ่ที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษมานะคะตอนสตง.นี่จะเป็นโคโซ่1992ปัจจุบันจะเป็นโคโซ่2013งั้นเราก็จะมาวางไว้คอลัมน์หนึ่งภาษาอังกฤษอีกคอลัมน์หนึ่งก็จะเป็นของสภาวิชาชีพอีกคอลัมน์หนึ่งก็จะเป็นสตง.แล้วเราก็มาทำของเราขึ้นเองมาปรับโดยไปดูคำไหนที่เขาใช้อยู่แล้วดูดีแล้วเหมาะสมแล้วก็ดึงคำนั้นมาถ้าคำไหนที่ยังไม่ใช่เรามาปรับก็เอาภาษาอังกฤษมาแปลก่อนว่าภาษาอังกฤษบางทีคำหนึ่งมันแปลออกมาได้ตั้งหลายอย่างก็มาดูว่าคำไหนที่มันจะเหมาะสมแล้วถามว่าออกมาปุ๊บเนี่ยตัวหลักเกณฑ์นี้ยังมีเพอร์เฟกต์ 100% ไหมมันไม่ใช่อยู่แล้วอะค่ะนะทุกอย่างก็ยังมีจุดอ่อนจุดบกพร่องอยู่แต่นี้ปีแรกให้ใช้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวปีหลังจะมาดูว่ามีตัวไหนบ้างที่ยังมีจุดที่จะต้องแก้ไขจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนะแล้วอย่างที่บอกว่าควบคุมภายในเนี่ยยังบอกว่าถ้าโคโซ่ไม่คิดขึ้นมาเนี่ยโคโซ่ไม่คิดขึ้นมาเรามีไหมในการทำงานมีค่ะเรามีอยู่แล้วอย่างท่านมาบรรจุครั้งแรกเนี่ยท่านต้องไปรายงานตัวไหมต้องสแตมป์ลายนิ้วมือไหมคะตัวนั้นคือเป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรับบรรจุอะไรตัวพวกนี้ค่ะเป็นการที่ว่าควบคุมว่าลายนิ้วมือตรงกับเจ้าตัวไหมหรือว่าใครแอบแฝงมามันเป็นเรื่องง่ายๆนี่บอกว่ามันเป็นตัวที่มันแฝงอยู่ในการทำงานปกติของเราไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันยุ่งยากแต่พอเราจะเขียนมันนึกไม่ออกว่าอะไรที่เป็นตัวควบคุมตัวไหนที่เป็นตัวคอนโทรลเราเข้าใจว่านั่นคือขั้นตอนการทำงานของเขาจริงๆมันเป็นคอนโทรลที่มันแทรกอยู่แล้วเพื่อให้งานบรรลุได้ตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์ที่เขากำหนดไว้แล้วที่เรามานั่งทำงานเนี่ยเราพอนึกออกไหมว่าเป้าหมายของงานที่ทำแต่ละคนนี่คือเป้าหมายเพื่ออะไรอะคะนึกออกไหมของตัวเองหรือว่าไม่รู้แหละหนูมาถึงก็ไปทำหนึ่งสองสามสี่หนูก็ทำตามๆมานะรุ่นพี่ก็ทำมาอย่างเงี้ยหนูก็ไปดูของเก่าที่เขาทำยังไงหนูก็ตามมาเรื่อยๆนะจะถูกจะผิดหนูก็ไม่รู้หรอกถ้าเขาถามแล้วทำไมเป็นแบบนี้เอ้าก็เก่าๆเขาทำกันมาแบบนี้หนูก็ทำสิจริงป่ะใช่ไหมเป็นแบบนั้นไหมคะเราได้วิเคราะห์เองไหมได้คิดเองไหมว่าสิ่งที่ทำมาเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะปรับเปลี่ยนได้น่าจะใช้วิธีการอย่างอื่นเป็นแบบอื่นได้
นั่นคือการควบคุมตัวหนึ่งเหมือนกันเรามาดูว่าปัจจุบันไอ้วิธีการทำงานของเราเนี่ยมันสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันไหมสอดรับกับสภาวะการที่เป็นอยู่ณปัจจุบันที่เราทำงานนี้ไหมควรจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยไม่หรอกไม่กล้าทำหรอกพี่ๆเขาทำมาอย่างนี้เราก็ทำแบบนี้แหละช่างเหมือนเถอะเจ้านายก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงหรือเปล่าคะเราเป็นแบบนี้ไหมเราต้องดูด้วยนะว่างานที่เราทำมันเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกตัวนี้มันแฝงอยู่ในการทำงานทั่วๆไปเข้ามาวันนี้ต้องเซ็นชื่อป่ะเซ็นทำไมถึงต้องเซ็นก็เขาให้เซ็นใช่ไหมเขาก็เขาให้เซ็นก็ต้องเซ็นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานหรือกระบวนการที่เข้ามาอบรมเขาจะได้รู้ตัวตนว่าเรามาจริงนะเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมแต่ถามว่าควบคุมแล้วท่านเซ็นแล้วท่านจะหนีไปทำงานได้ไหมได้มันเป็นตัวหนึ่งแค่นั้นเองมันคือการควบคุมมันมีหลายๆตัวในกระบวนการวิธีการทำงานมันไม่ใช่แค่มีตัวเดียวแล้วทำให้งานประสบความสำเร็จวันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านเข้ามานั่งฟังมาเซ็นชื่อก่อนเนี่ยถามว่าท่านฟังจนจบหรือเปล่าท่านได้ความรู้ไปไหมอันนี้ยังไม่รับรองเนาะยังไม่รับรองว่าเราได้ไปจริงหรือเปล่าแล้วได้กลับไปทำงานได้ไหมไปทำเรื่องควบคุมภายในตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะนะเพราะมันมีหลายปัจจัยมีหลายๆอย่างมีความเสี่ยงหรือว่ามีจุดอ่อนอยู่หลายๆอย่างอะค่ะนะแล้วพอทำพอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยสักพัก10โมงครึ่งเราเบรกไหมไม่เบรกเลยคะยังไงคะอ๋อเบรกเข้ามาเลยอันนี้ก็คือจะเอาไปถึงเที่ยงเลยใช่ไหมคะโอเคนะก็คือเบรกแต่เช้าก็ไม่เป็นไรก็คือเหมือนกันอย่างที่ว่าปกติคือทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสัมมนาคุยกันจัดประชุมหรือว่าจัดอบรมเนี่ยเราจะมีช่วงเบรกเพราะว่าช่วงเบรกเนี่ยเราฟังไปประมาณสักชั่วโมงเนี่ยสมองมันล้ามันง่วงแล้วมันเข้าเฝ้าพระอินทร์กันหมดแล้วเนาะจะ2ตัว3ตัวก็แล้วแต่นะคะเขากวักพระอินทร์ท่านกวักมือเรียกแล้วมาเถอะนะขึ้นมาดูเราสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางเขาถึงต้องจัดให้มีการพักเบรกเพื่อให้เราจะได้สดชื่นนะได้เข้าห้องน้ําได้ทานน้ํานะได้ทานอาหารเพื่อที่จะเข้ามาฟังการพูดคุยหรือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกนะคะนะตัวนั้นก็เป็นตัวคอนโทรลหรือเป็นตัวควบคุมในกระบวนการของการอบรมหรือสัมมนาหรือจัดประชุมนะคะนะเนี่ยถามว่าเป็นยุ่งยากไหมเป็นการยุ่งยากไหมคะถ้าพูดถึงมาตัวง่ายๆตัวพวกนี้ที่เป็นตัวควบคุมเนี่ยเริ่มแรกเลยอย่างที่บอกว่าเราเข้ามาทำงานอะตอนที่เข้ามาบรรจุเข้าบรรจุเราให้ตามวุฒิไหมคะตามคุณสมบัติไหมตามที่เราจบมาไหมใช่เวลาทำงานมีพี่เลี้ยงมีหัวหน้าไหมคะมีเวลาทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราอนุมัติเองเลยไหมเราเซ็นเองเลยไหมไม่ใช่ใช่ไหมหัวหน้าเป็นคนสอบทานใช่ไหมคะเป็นคนอนุมัติตัวนั้นก็เป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งนะคะเพราะนั่นคือมันไปทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราแยกออกหรือเปล่าว่านี่เป็นขั้นตอนหรืออีกตัวนึงเป็นตัวควบคุมฟังแล้วดูยากไหมพอฟังมาอย่างนี้แล้วยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมกลับไปทำได้เนาะไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ได้แค่เรากลับไปดูว่าวิธีการทำงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันยังใช่อยู่ไหมมันยังถูกต้องอยู่ไหมมันใช้วิธีการนี้ไหมหรือต้องปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการใหม่นะหรือว่าตัวเดิมมันมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ดีพอยังทำให้งานเราช้าอยู่ยังทำให้งานเราผิดพลาดอยู่แล้วเราจะหาวิธีการอะไรเพื่อมาทำให้งานเราได้ถูกต้องได้ทันเวลาตามที่เขาต้องการตามที่เขากำหนดเอาไว้นั่นแหละค่ะคือการจัดการความเสี่ยงเป็นการควบคุมสำหรับตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรงานไม่ทันเราทำโอทีได้ไหมเราทำนอกเหนือเวลานิดนึงได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเบิกค่าโอทีเงี้ยเสียสละนิดนึงเช้าขึ้นมาเนี่ยถ้ามีเวลาอาจจะช้อปปิ้งก่อนกินก่อนคุยกับเพื่อนก่อนมีเวลางานยังไม่เสร็จเรารีบทำได้ไหมตัวเนี้ยเป็นตัวที่มันเป็นกระบวนการที่แฝงอยู่ในการทำงานปกติอยู่แล้วเพื่อให้งานเราได้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะอย่างน้อยๆคืองานของเราทุกอย่างต้องเสร็จตามเวลาที่เขากำหนดไม่ว่างานชิ้นไหนจะเสร็จภายใน2วันภายใน1วันภายใน2อาทิตย์ภายใน1เดือน3ก็แล้วแต่เป็นชิ้นๆเสร็จแล้วงานนี้ก็ต้องมีความถูกต้องนะข้อมูลก็ต้องครบถ้วนนั่นคือเป้าหมายของงานไม่ว่าจะเป็นงานไหนแต่ดูซิว่าต้องการอะไรเราย้อนกลับมาว่าเรานั่งทำงานว่าแล้วงานชิ้นนี้เขาต้องการอะไรทำไปเพื่ออะไรนะแล้วเรามีวิธีการหรือมาตรการยังไงที่จะทำให้งานเนี้ยได้ตามที่เขาต้องการ
นั่นแหละค่ะตัวควบคุมหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงมันแฝงอยู่ในนั้นพร้อมอยู่แล้วนี่คือคอนเซปต์หรือสเต็ปของการทำควบคุมภายในมันไม่ได้เป็นสิ่งที่นอกเหนือไม่ได้เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการทำงานเลยไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่มันยุ่งยากแต่พอเราฟังชื่อปุ๊บเนี่ยกลัวกันแล้วอุ๊ยทำไม่ได้หรอกไม่รู้จะเขียนยังไงนะต้องนึกก่อนคำว่าพอบอกว่าเอาไหนนึกถึงซิพอเขาให้ลงช่องปุ๊บอะตามรูปแบบนึกก่อนว่างานตัวเองคือทำงานอะไรแล้วเป้าหมายเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เขาเป็นนึกไม่ออกง่ายๆแหละพอมาคิดคือไม่ต้องไปเอาคำวิชาการอะไรมากบอกว่าทำไปแล้วทำทำไมต้องเสร็จใช่ไหมแล้วก็กำหนดให้เสร็จเมื่อไหร่เสร็จแล้วต้องถูกด้วยใช่ไหมต้องทันเวลาด้วยใช่ไหมนั่นแหละค่ะคือเป้าหมายของงานคือวัตถุประสงค์ของเขาแล้วให้เรามาวิเคราะห์มาดูว่าและปัจจุบันเราทำเสร็จไหมเอาสมมติว่าเสร็จทันแล้วมันถูกไหมถูกจริงเปล่าข้อมูลครบถ้วนไหมเป็นปัจจุบันไหมถ้ามันได้ตามนั้นสรุปว่าคุณมีการควบคุมที่ดีมีการควบคุมที่เพียงพอนะทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองทั้งหัวหน้าผู้บังคับบัญชามีการสอบทานมีการมาดูมาช่วยกันก็จบแค่นั้นไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาดูแล้วงานยังไม่เสร็จนะแสดงว่าการเรายังไม่พอและวิธีการหรือมาตรการในการจัดการยังไม่ได้เรื่องนะหรือว่างานเสร็จแต่ข้อมูลมันผิดเสร็จจริงเสร็จช้าก็คือไม่ทันหรือเสร็จทันเวลาแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนข้อมูลไม่ถูกต้องแสดงว่าการควบคุมยังไม่เหมาะสมยังไม่ดีพอคุณยังมีจุดอ่อนอยู่และจะหาวิธีการหรือหามาตรการยังไงในการที่จะจัดการกับจุดอ่อนตรงนั้นจุดบกพร่องตรงนั้นเพื่อให้งานประสบความสำเร็จหรือได้ตามเป้าหมายที่เขาต้องการหรือที่กำหนดเอาไว้นะคะต้องใช้อะไรประกอบไปด้วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบหรือวิธีการอย่างอื่นที่ต้องแทรกเข้ามาในกระบวนการทำงานเนี่ยคอนเซ็ปต์ทั่วๆไปของนุ่งภายในเป็นยังไงคะฟังแล้วยากมากไหมโอ้ยหรือว่าง่ายนิดเดียวเดี๋ยวกลับไปเราทำได้เลยคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมที่เหลือยาก โอ้ฟังวิทยากรพูดปลอง่ายทั้งนั้นแหละแต่คนทำไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะไม่รู้จะทำอย่างไรถามว่าเรื่องการเนี่ยการอบรมเนี่ยเรามีการหุ้มภายในไหมคะมีเช่นอะไรบ้างอะเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างว่าหนึ่งเราต้องเซ็นชื่อก่อนใช่ปะต้องเซ็นชื่อนั่นคือแน่นอนปิดประตูขังเลยไหมห้ามออกเลยไหมเดี๋ยวไม่ใช่ไหมก็ต้องมีวิธีการหรือมาตรการอย่างอื่นเพราะว่าเขาก็ต้องมีเป้าหมายในการจัดอบรมตรงนี้นะก็ต้องมีเป้าหมายจัดอบรมว่า1จัดอบรมต้องแล้วเสร็จจำนวนคนที่มาที่กำหนดเอาไว้ต้องได้ตามนั้นข้อมูลก็ต้องครบถ้วนว่ารายงานจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาขึ้นไปว่าสรุปแล้วเข้ามาอะไรมาอบรมนี่กี่คนจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปอ่ะเท่าไหร่ได้ตามเป้าไหมมากกว่าหรือน้อยกว่าเป้าหมายก็คือวันนี้ก็คืออะไรนะวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เป้าหมายใหญ่จริงๆเพื่ออะไรคะรู้ไหมตัวเองเข้ามานั่งแล้วเพื่ออะไรเนี่ยมีวัตถุประสงค์ไหมคะของการมานั่งในวันนี้มีป่ะเพื่ออะไรคะนี่ตอบดังๆหน่อยสิอย่างงุบงิบงุบงิบดิไม่ได้ยินวิทยากรแก่แล้วหูตึงด้วยเนาะมีไมค์ใช่ไหมออกไมค์ได้ไหมเราคุยกันตามสบายๆมีแล้วก็คือถามซักถามได้มีข้อสงสัยนะคะยินดีที่จะตอบคำถามเพื่อให้ท่านได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเราอย่าคิดว่าโอ้มาถึงก็พูดอะไรก็ไม่รู้ใส่จังเลยนะวิทยากรมีเวลาพูดได้แค่ปีกว่าๆเองนะนะเดี๋ยว63ก็เกษียณแล้วมันพยายามอะไรที่วิทยากรพอมีอยู่นิดนึงก็พยายามดึงเข้าไปนะคะดึงเพื่อประโยชน์ของท่านเองยังเด็กๆละอ่อนอยู่เลยนะหน้าตาจิ้มลิ้มพิมพ์เพาตัวนี้ท่านหนีไม่พ้นหรอกค่ะยังไงหุ้มพันนี้ก็ต้องคู่กับท่านตลอดเวลานะท่านทำงานอยู่ต้องคู่ตลอดหนีไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวก็ต้องมีคู่หุ้มพันในแฝงอยู่ในเรื่องส่วนตัวเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ในเรื่องงานแค่นั้นเองทุกคนมาทำงานในเวลาทำงานกี่โมงอะคะกี่โมงเขาขีดเส้นกี่โมง9ครึ่งโอ้โหทำไมให้เยอะจังอ่ะตายแล้วใจดีจังเลยบัญชีกลาง 8:45 ก็ขีดเส้นกันแล้วนะ
อ๋อจริงป่ะอ๋ออ๋ออ๋อเป็นแต่ละช่วงใช่ไหมคะอ๋อเป็นกำหนดกะเหมือนทำเป็นกะกะนะคะเออแต่ก่อนบัญชีกลางก็มี7 โมงครึ่ง8 โมงครึ่ง9 โมงครึ่งก็ต้องเลิกตามเวลาตรงนั้นเหมือนกันนะตอนนี้ปัจจุบันไม่มีแล้วมี8 โมงครึ่งเลิกก็4 โมงครึ่งเวลาราชการปกติแต่บางกองก็เลทให้จนถึง8 โมง 45ส่วนใหญ่ก็8 โมง 45นะคะก็เก็บแฟ้มเข้าไปในห้องผอยังค่ะยังไม่ทันสมัยขนาดนั้นที่นี่สแกนแล้วเหรอเป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งดีไหมเหมาะสมไหมคะจริงเปล่าสแกนแล้วเราหนีออกไปข้างนอกได้ไหมน่าเห็นไหมก็นี่แหละคือจุดอ่อนของการควบคุมภายในเห็นไหมมันตัวเดียวมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตัวลายมือที่เซ็นชื่อหรือว่าตัวสแกนเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งให้คุณมาทำงานตรงตามเวลานะแต่มันไม่ได้เป็นตัวเดียวที่บ่งบอกว่ามาแล้วคุณจะนั่งทำงานที่โต๊ะตลอดมันไม่ใช่เห็นไหมแล้วก็ออกไปได้พอเย็นเราค่อยมาสแกนกลับหรือบางหน่วยงานเครื่องใช้เครื่องสแกนแต่คือไปตั้งเวลาให้9โมงเป็น8โมงครึ่งมันโกงแต่แรกแล้วเห็นป่ะเออแล้วมันจะคุ้มไหมกับการควบคุมตัวเนี้ยการลงทุนก็ต้องบอกก็ต้องดูด้วยว่าการลงทุนเรื่องภายในเนี่ยมันคุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้รับไหมขึ้นอยู่กับหน่วยงานพิจารณาเนาะมันก็แล้วแต่กรมจางคิดไหมกรมจางคิดที่ว่าจะใช้ตัวสแกนคิดอยู่ค่ะก็น่าจะใช้เร็วๆนี้เหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะว่าท่านคิดว่าเออมันคุ้มค่าหรือเปล่าอย่างที่บอกกับเราเข้ามาใครจะมานั่งคอยจับอยู่ว่าเฮ้ยคนนี้นั่งโต๊ะหรือเปล่านะยกเว้นเพื่อนข้างๆหรือว่าผู้บริหารแค่นั้นเองนะคะก็ต้องดูนั่นคือตัวหนึ่งของเรื่องการคุ้มภายในก็บอกว่าให้ดูว่าการจัดการคุ้มภายในเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับมันคุ้มกับค่าใช้จ่ายตรงนี้หรือเปล่านะแต่นี้มีอะไรจะซักถามไหมคะพอพูดมาถึงตรงนี้เรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยแค่บอกกรอบกว้างๆก่อนว่าหลักการทำคุ้มภายในเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายเลยอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในการทำงานของเราเนี่ยการแบ่งแยกหน้าที่การเซ็นชื่อการสอบทานการอนุมัติการตรวจสอบพวกนี้เป็นตัวหนึ่งที่มันแทรกหรือแฝงอยู่ในกระบวนการทำงานโดยทั่วไปอะค่ะงั้นถ้าฟังดูไม่ยากใช่ไหมหรือว่ายังยากเหมือนเดิมจ้องวิทยากรตาเป่งเนี่ยเราฟังแล้วเราเข้าใจไหมเออหรือพูดอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาดูว่าหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการคุ้มภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561เนี่ยมันมายังไงนะเขาบอกว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา79แห่งพ.ร.บ.ก็คือพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังที่พูดไปเมื่อกี้ล่ะค่ะนะเขาบอกว่ามาตรา79เนี่ยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการคุ้มภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะเราประกาศไปเมื่อวันที่19 เมษายน 2561นะก็บังคับใช้วันถัดมาก็คือวันที่20 เมษายนนะคะนะแล้วก็ตัวมาตรา79ตัวเนี้ยที่หลักเกณฑ์เนี่ยเราประกาศเมื่อวันที่3 ตุลา2561บังคับใช้วันที่4ให้หน่วยงานของรัฐตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561เนี่ยถือปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามไหนล่ะปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการคุ้มภายในที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้นะกรณีที่มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติโดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นพฤติการดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไปนะตอนนี้คุ้มภายในออกมาแล้วตรวจสอบภายในก็ออกตามมาควบคุมภายในประกาศวันที่3ของควบคุมของตรวจสอบภายในวันที่14ถ้าจำไม่ผิดนะคะ14 พฤศจิกายนแล้วเรื่องบริหารจัดการความเสี่ยงก็จะออกตามมาภายในมีนา62นะตอนนี้กำลังร่างอยู่วันนี้ก็เชิญหน่วยงานมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะหลักเกณฑ์ควบคุมภายในเชิญมาไหมเชิญมาค่ะเชิญมาเหมือนกันนะเชิญหน่วยงานทั่วๆไปมาทั้งผู้ดูแลรัฐวิสาหกิจผู้ดูแลองค์การมหาชนนะผู้ดูแลท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็เชิญหน่วยงานอิสระพวกศาลอะไรพวกนี้นะคะกสทช.นะแล้วก็เชิญมาให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่ออกไปเนี่ยพอจะรับได้ไหมพอจะทำได้ไหมนะคะ
นะแต่เราไม่ได้เชิญท่านไปนะอันนี้คือหลักเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ออกมาตรงนี้นะคะที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามเนาะหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามนี้บอกว่าตอนนี้เราใช้คำว่าสำหรับหน่วยงานของรัฐนะหน่วยงานของรัฐก็มี7ประเภทส่วนราชการท่านอยู่ประเภทไหนคะ7ประเภทนี้เออส่วนยังดีนะยังรู้ตัวเองนะคะอ้าวที่พูดนี่ไม่ได้แกล้งพูดเลยเพราะมีบางหน่วยงานโทรมาว่าเขาเป็นหน่วยงานประเภทไหนแล้วงานเขาต้องสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินบอกอ้าวแล้วกรมบัญชีกลางจะรู้ไหมเนี่ยคุณทำงานมาคุณยังไม่รู้เลยว่างบประมาณหรือเงินอุดหนุนคุณได้มาน่ะสิ้นปีงบประมาณหรือว่าปฏิทินมีนะคะนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วถึงถามว่าท่านอยู่ประเภทไหนคะนะคะนะเราต้องให้เขากลับไปดูพรบการจัดตั้งว่าคุณเป็นหน่วยงานประเภทไหนนะแต่ถ้าส่วนราชการคือทุกหน่วยหรือว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าตัวเองเป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสภาศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะและองค์กรอัยการองค์กรอิสระนะอย่างเช่นพวกกกต.ที่เราเรียกชื่อสั้นๆนั่นแหละคณะกรรมการเลือกตั้งพวกนี้ผอ.ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินปปช.สตง.กสม.ก็สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็องค์กรอัยการได้แก่อัยการสูงสุดตรงนี้นะนะเก่งบอกว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญน่ะทำไมต้องเขียนว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็มีองค์กรอิสระบางแห่งที่ไม่ได้จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญอันนั้นเราก็ถือว่าท่านเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานนั้นๆ นะคะมันยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลก็ต้องดูตอนนี้มันถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการส่งการมุ่งไปไหนว่าท่านจะต้องส่งให้ใครนะท่านต้องเรียนใครแค่นั้นเองนะประเภทที่4ก็คือองค์การมหาชนเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะมีหลายโรงพยาบาลอยู่ที่เป็นองค์การมหาชนแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆอีกพวกโคนมอะไรพวกนี้ค่ะบริษัทโคนมตรงนั้นก็เป็นองค์การมหาชนนะคะทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลนะคะถึงจัดอยู่ในประเภทที่5ของท่านมีกองทุนหมุนเวียนไหมคะหน่วยงานของท่านมีปะเป็นนิติบุคคลไหมไม่ได้เป็นใช่ไหมถ้าไม่เป็นนิติบุคคลก็แสดงว่าเป็นหน่วยงานย่อยเหมือนกับกองหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งของหน่วยงานนั้นๆ นะคะของสกอนะเราเอาเฉพาะที่เป็นนิติบุคคลนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทั้งหมดเลยวันนี้จะเป็นทั้งอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครแล้วก็อบจ.เมืองพัทยากรุงเทพมหานครนี้จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประเภทที่6แล้วก็ประเภทที่7เขาบอกว่าหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้ใครต้องตีความเขาต้องไปตีความเองนะนักกฎหมายเขาต้องไปตีความเองว่าเขาเป็นหน่วยงานประเภทอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะก็อยู่กับรมต.หรือว่าอย่างสภากาชาดเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นประเภทที่7ถามว่าแล้วบัญชีกลางวิทยากรรู้ได้ยังไงเพราะว่านักกฎหมายก็ตีความมาตัวนี้ที่ชงเรื่องเข้าพรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยคนที่ชงเรื่องเข้ากิจการก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมันคือนักกฎหมายของเศรษฐกิจการคลังเขาตีความมาแล้วบอกว่าอย่างประเภทที่7ก็ยกตัวอย่างมาว่าสภากาชาดหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนะสภากาชาดก็โทรมาถามเราอีกว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเขาเป็นประเภทอื่นบอกอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่นักกฎหมายของสสค.ก็บอกมาคนที่ชงเรื่องเข้ากฤษฎีกาก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของนักกฎหมายของสสค.ไปว่ายังไงคุณก็โทรไปสอบถามดูก็เห็นเงียบไปแล้วนะคะเนี่ยมันจะตีความกันยุ่งยากมากถามว่านักกฎหมายของบัญชีกลางตีความได้ไหมนักกฎหมายบัญชีกลางบอกว่าไม่ตีความเราจะไม่ตีความให้นักกฎหมายของเขาเองกลับไปตีความไปดูพรบจัดตั้งว่าคุณเป็นหน่วยงานประเภทไหนปัญหาเยอะมากเลยค่ะเวลาออกไอ้ตัวนี้มานะยังมีหน่วยงานย่อยเนี่ยคุยกันเรื่อยๆเนาะอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์เราคุยไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดนะว่าเป็นยังไงอย่างหน่วยงานย่อยของสภากาชาดเนี่ยก็จะมีอยู่ข้างในไปดูตัวเองเข้าไปดูเพราะว่ามีวิทยาลัยเกี่ยวกับการพยาบาลเขาเป็นหน่วยงานหนึ่งในของสภากาชาดจาก14หน่วยงานเขาก็โทรมา 5-6 รอบแล้วค่ะโทรมาทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำโทรมาทั้งผู้ตรวจสอบภายในโทรมาทั้งรองอธิการบดีนะฝ่ายยุทธศาสตร์แล้วโทรมาถามว่าเขาเป็นอะไรยังไงเขาเป็นหน่วยงานอื่นไหม
แยกจากกาชาติไหมหรือยังอยู่ภายใต้กาชาติอันนี้ก็ต้องคุยกันสรุปไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรบอกว่านั้นก็รบกวนกลับไปดูพรบของคุณนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมาดูว่าของคุณเป็นยังไงก็มาดูก็พอก็โทรกลับมาก็ยืนยันว่าเขาก็ยังเป็น1ใน14ของสภากาชาตินะคะเออก็บอกว่าเขาแยกแล้วก็มีพรบแยกแล้วบอกถ้าแยกแล้วก็ไปเรียนรบกวนไปเรียนท่านอธิการบดีนะไปคุยกันกับนักกฎหมายว่าตกลงจริงหรือเปล่าคุณเป็นหน่วยงานหนึ่งไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นติ่งหนึ่งของสภากาชาติไหมก็ตัดสินใจไม่ได้ตัวเองก็ตัดสินใจไม่ได้นะรองอธิการบดีก็โทรมาแล้วก็ถามว่าแล้วคุณมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นของตัวเองไหมไม่มีค่ะแล้วคุณใช้อะไรคะผู้ตรวจสอบภายในใช้ของสภากาชาติมาตรวจเอ้าถ้าสภากาชาติมาตรวจแสดงว่าคุณก็ต้องเป็นยังเป็นหน่วยหนึ่งอยู่ถ้ามองทางกายภาพตรงนี้นะเรายังไม่ดูทางทั่วไปก่อนดูทางกายภาพที่คุณพูดมาแล้วงบประมาณล่ะแต่นี้รองที่การบดีก็บอกว่างบประมาณเราก็ยังต้องให้กาชาติโอนให้ค่ะถ้างั้นคุณพิจารณาเลยว่าน่าจะคุณยังน่าจะเป็นตัวนี้อยู่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาติเพราะงบประมาณก็ยังไม่ได้แยกจากเขาบอกถ้างั้นปี63เราคิดว่าจะแยกออกมาจากเขาอันนั้นก็ค่อยว่ากันไปแต่สำหรับปี61ที่จะประเมินเนี่ยคุณต้องเป็นหน่วยงานย่อยของสภากาชาตินะมันคือของท่านง่ายใช่ไหมไม่ต้องตีความเลยเนาะเออยังไงเราก็เป็นส่วนราชการอยู่แล้วเราเป็นมานานแล้วด้วยนะกำลังจะเป็นกระทรวงใหม่ใช่ไหมอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะคะกระทรวงที่เท่าไหร่ก็21กระทรวงอุดมศึกษาใช่ไหมคะใหญ่เลยนะตอนนี้ตำแหน่งเพิ่มมาเพียบเลยอันนี้คือดูแค่หน่วยงาน7ประเภทก่อนนะคะมาดูคำนิยามก็ผู้กำกับดูแลหมายถึงบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐเพราะบางหน่วยเขาใช้ว่าบุคคลอย่างของเราเนี่ยผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลเนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันนะอย่างสปเนี่ยอย่างสปผู้กำกับดูแลหรือผู้กำกับบัญชาก็คือปลัดกำกับดูแลก็คือท่านปลัดเพราะเราอยู่กระทรวงแล้วของท่านล่ะคะมีผู้กำกับดูแลไหมเลขาธิการลำดับ11แล้วผู้บังคับบัญชาล่ะคะก็ท่านเลขาใช่ไหมเออเป็นท่านเลขากำกับดูแลใครอ่ะมันอาจจะชัดคือนี่ที่เราเอาคำตัวนี้ขึ้นมาเขาว่าบุคคลหรือคณะบุคคลอาจจะเป็นคนคนเดียวเพราะมันต้องครอบอย่างที่บอกครอบหน่วยงานของรัฐอย่างรัฐวิสาหกิจรวมการมหาชนพวกนี้ก็จะมีบอร์ดไงถ้าที่เราพูดง่ายคือจะมีบอร์ดกรรมการบริหารขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งตัวนั้นแหละค่ะจะเป็นผู้กำกับดูแลแต่ผู้บังคับบัญชาของเขาหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐตัวเนี้ยก็คือ MD ใช่ไหมถ้าเป็นของเขาอ่ะเป็นผอ.หรือเป็นเลขาบางหน่วยงานอย่างการบินไทยเนี่ยก็จะเป็นผอ.หรือว่าหน่วยงานอื่นอีกที่มีอยู่พวกการไฟฟ้าการประปาพวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจเขาจะมีผู้บริหารอยู่แล้วเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่เขาจะมีบอร์ดหรือเป็นคณะบุคคลที่เป็นผู้กำกับดูแลมันเวลาทำคุ้มภายในเนี่ยเขาจะต้องส่งให้บอร์ดเขาดูแลด้วยหรืออย่างพวกกองทุนอย่างกองทุนกบขเนี่ยก็มีบอร์ดบริหารมีคณะกรรมการบริหารมันคือจะแยกจากส่วนราชการของเราเองนะเราจะมีเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างของกรมชีกลางก็เป็นท่านอธิบดีนะเป็นท่านอธิบดีบางหน่วยงานอย่างเป็นสำนักงานก็อาจจะเป็นเลขาอย่างของท่านก็เป็นเลขานะคะอาชีวศึกษาก็เป็นเลขาใช่ไหมคะเป็นเลขาเหมือนกันเนาะของท่านส่วนใหญ่จะเป็นเลขาแต่ถ้าเป็นกรมต่างๆก็จะเป็นอธิบดีแล้วแต่เรียกชื่อบางหน่วยงานก็เป็นผอ.นั่นคือคำว่าผู้กำกับดูแลนะคะมายกตัวอย่างให้เห็นอย่างหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็เป็นผู้บริหารสูงสุดอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะตามกฎหมายจัดตั้งฝ่ายบริหารก็คือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐก็คือรองลงมาจากอธิบดีหรือรองลงมาจากท่านเลขานะคะก็รองลงมาคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์นี้เรากำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งตามหลักเกณฑ์ข้อที่5เดี๋ยวเราค่อยว่าในรายละเอียดต่อไปนะกำหนดเลยว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะเพื่อทำงานตรงเนี้ยในความหมายของคณะกรรมการว่าคณะกรรมการหมายถึงคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐของท่านได้ตั้งหรือยังมีแล้วใช่ไหมคะตั้งเมื่อไหร่ตั้งมานานยังนานแล้วใช่ไหมตั้งจากอะไรอะคะที่มาของคณะกรรมการมาจากตัวไหนอะคะ
นะอันนี้เราต้องปรับให้มาเข้าถามว่าที่ตั้งตรงนี้ขึ้นมาตามพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา79ก็กำหนดให้ตั้งตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติตรงนี้เพื่อที่จะทำหน้าที่ก็จะมีตามข้อ5เดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะเรื่องข้อ5นะคะว่าต้องทำอะไรบ้างนะคณะทำงานเนี้ยหน้าที่ต้องครอบคลุมนะผู้ตรวจสอบภายในหมายถึงว่าผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐอย่างบางคนไปตำแหน่งอะไรคะนักวิชาการเงินหรือนักวิชาการคลังแต่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในก็เราก็ถือว่าเป็นผู้ตรวจสอบภายในเช่นเดียวกันนะคะให้ทำหน้าที่ตรงนี้หรืออย่างของท้องถิ่นอย่างของท้องถิ่นบางท้องถิ่น 10% ที่มีผู้ตรวจสอบภายในแต่บางหน่วยเขาจะตั้งตำแหน่งอื่นให้ทำหน้าที่ตรวจสอบเราก็ต้องให้จัดทำรูปแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนดต้องเขาต้องลงนามในแบบฟอร์มของผู้ตรวจสอบภายในเช่นเดียวกันเราเรียกว่าปค6หรือปสเดิมนั่นแหละนะคะถ้าเป็นของสตง.ก็คือปสเดิมก็ต้องมีเหมือนกันนะคะนะถ้าหัวหน้าไม่อยู่ก็ใครรักษาการคะใครเป็นผู้ลงนามแทนก็คนที่รักษาการหรือผู้อาวุโสสูงสุดในหน่วยตรวจสอบภายในนั้นนะคะมาดูตอนนี้เรื่องควบคุมภายในฮะควบคุมภายในมาจากไหนอย่างที่บอกแล้วว่ามาจากหลักการของโคโซตอนนี้เป็นโคโซ2013มาเป็นโคโซ2013และมันต่างจากตรงไหนกับโคโซ1992ต่างมาตรงที่เพิ่มหลักการเดี๋ยวจะมีอยู่ในรายละเอียดนะคะรายละเอียดองค์ประกอบเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมวิธีคิดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะไม่ได้ต่างจากที่สตง.นำเข้ามาหรือสั่งให้ท่านทำแต่นี้มาดูความหมายหรือคำนิยามของเขาก็บอกว่าการควบคุมภายในเนี่ยเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับนะเห็นไหมเขาก็คิดอยู่แล้วว่าเขาจะกำหนดขึ้นมาทำไมกำหนดเพราะเขามีเป้าหมายไงว่าถ้าทำตัวนี้ขึ้นมาถ้ามีตัวควบคุมภายในขึ้นมาเนี่ยการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยน่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการดำเนินงานนะรวมทั้งการรายงานต่างๆเนี่ยก็น่าจะบรรลุนะและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะมีการปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับนโยบายมติครม.อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้ามีควบคุมภายในแล้วเนี่ยงานจะสำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ 100% นะคะหรือบรรลุอย่างสมบูรณ์เขาไม่ได้บอกเลยเพราะเขาบอกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลเห็นไหมคะแค่สมเหตุสมผลนะไม่ได้รับรองอย่างสมบูรณ์หรือ 100% ทำไมถึงสมเหตุสมผลล่ะทำไมบอกว่าเอ้าถ้ามีควบคุมภายในแล้วแน่นอนสิงานไม่งั้นจะจัดขึ้นมาทำไมจัดขึ้นมาก็เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายไม่ใช่เหรอเออแล้วทำไมยังบอกว่าจัดมาแล้วยังแค่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลทำไมไม่รับรองเลยล่ะก็เพราะทุกอย่างมีข้อจำกัดไงคะนะทุกอย่างมีข้อจำกัดสมมติเราบอกว่าเนี่ยเวลาทำงานแล้วอ่ะให้มีผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสอบทานงานก่อนหรือตรวจทานงานก่อนผู้บังคับบัญชาบอกไม่ต้องฉันไม่ต้องตรวจฉันไว้ใจเธอทำได้เลยนะไม่ต้องผ่านฉันหรอกเออเอาที่ไปสแตมป์ได้เลยลายมือฉันไม่ต้องมาเซ็นฉันไม่ต้องมาอ่านฉันเซ็นผ่านเลยฉันไว้ใจนะอ่ะเซ็นได้เลยโอกาสที่จะผิดพลาดมีไหมมีเห็นไหมคะเพราะนั่นไงพ่อบอกว่าเราละเลยคือผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ที่จัดให้มีอยู่หรือผู้บริหารใช้ดุลพินิจในทางที่ผิดพลาดนะงานนั้นก็จะล้มเหลวหรือเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันทุจริตก็จบทั้งการควบคุมก็จะไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นมางานก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะผลของการดำเนินงานหรือว่าการรายงานนั้นๆก็ย่อมมีการผิดพลาดหรือการปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบแล้วก็ฉีกกฎแล้วไงอย่างก็บอกว่าจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยคุณต้องตั้งคณะกรรมการนะแล้วต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
ไม่อ่ะฉันเอาใครก็ได้ที่มาตั้งแล้วมันจะได้ไหมคะของมันจะได้ตามที่เราต้องการไหมสมมติซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่ตั้งพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยไม่เอานักวิชาการคอมพิวเตอร์เลยไม่เอาผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วคนทั่วไปอย่างวิทยากรเราจะรู้ไหมว่าสเปคยังไงมันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านั่นแหละมันก็ถือว่าสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลแค่นั้นเองเพราะมันมีข้อจำกัดอยู่เราไม่ปฏิบัติตามหรือว่าผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนไม่เป็นไรแหละก็สั่งไม้ทำก็ทำตามกันไปแค่ไหนก็แค่นั้นส่งไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นภาระงานเนี่ยงานก็มีเยอะแยะอยู่แล้วปัจจุบันยิ่งเยอะก็มาใหญ่เลยทำไปเถอะขอให้ได้ส่งอย่างเดียวจริงๆจากที่พูดมาอย่างที่กรพูดมามันมีประโยชน์ไหมเรื่องภายในมีใช่ไหมคะมันมีอยู่แล้วอันนี้บอกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่นอกเหนือมันแฝงอยู่แล้วประโยชน์ของเขาก็คืองานมันจะได้ตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้ตามที่เราต้องการงานมันจะถูกต้องงานมันจะแล้วเสร็จงานจะครบถ้วนงานมันจะทันเวลาข้อมูลที่ผู้บริหารจะนำไปใช้หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะนำไปใช้พอเรื่องงานแต่ละงานย่อยๆของแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายเนี่ยบรรลุตามผลแล้วมันก็จะไปทำให้งานขององค์กรหรืองานของสกอ.เนี่ยประสบความสำเร็จตามไปด้วยเพราะงานย่อยๆรวมกันก็จะเป็นงานใหญ่วัตถุประสงค์ของงานย่อยก็ต้องไปสอดรับกับวัตถุประสงค์ของสกอ.ของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมานะคะเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์และประโยชน์อีกอย่างก็คือว่าน้องที่เข้ามาทำงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อจัดจ้างงานรายงานการเงินหรืองานกฎหมายก็จะได้มีลู่ทางหรือแนวทางในการที่จะจัดทำตามพี่ๆอย่างที่บอกว่ามาถึงเราก็ทำปุ๊บทำตามที่พี่ๆก็ทำมาแต่เราก็ต้องมาดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่ทำมาเนี่ยที่ทำมาอยู่ปัจจุบันมันสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่านะสอดรับกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันไหมถึงว่าทำไปแก้ไขไปก็คือเป็นการใส่ตัวควบคุมหรือตัวคอนโทรลเข้าไปแค่นั้นเองมาปรับปรุงตัวคอนโทรลเพื่อให้งานมันได้ตามเป้าหมายต้องเน้นเลยว่าควบคุมเนี่ยต้องมีเป้าหมายเป็นหลักนะต้องมีเป้าหมายเป็นหลักอย่างที่ท่านมาวันนี้ท่านก็มีเป้าหมายในการที่จะเข้ามานั่งฟังใช่ไหมอุตส่าห์มานั่งทนง่วงใช่ป่ะเนาะงานก็ไม่ได้ทำต้องเก็บงานไว้ก่อนเดี๋ยวต้องรีบไปเร่งและพรุ่งนี้ต้องเร่งทำงานเขาบอกว่าเป้าหมายของนี้ของท่านนะ1เพื่อให้ท่านได้ความรู้เรื่องกุ้งใหม่ๆ2ได้ความรู้แล้วยังไม่พอท่านก็ต้องสามารถกลับไปทำได้ด้วยว่าแล้วจะทำงานอย่างไรจะเขียนยังไงเรื่องกุ้งใหม่รู้แล้วเข้าใจแล้วล่ะว่าเป็นปกติอ้าวตอนนี้แล้วฉันมีอยู่หรือยังเรื่องกุ้งใหม่มีอยู่แล้วมีแล้วพอไหมถ้าไม่พอฉันจะเพิ่มตัวไหนเพิ่มวิธีการไหนเข้าไปเพื่อให้งานเนี่ยมันได้ตามที่ต้องการอย่างที่บอกเนี่ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ได้เพื่อนที่ไม่ได้เข้ามาฟังเฮ้ยแล้วฉันจะต้องไปอธิบายให้เพื่อนฟังอีกนะหรือไปสรุปให้หัวหน้าฟังอีกไอ้ที่มันนั่งอยู่อย่างเงี้ยได้อะไรไปบ้างนะได้อะไรไปบ้างไปขยายต่อนะพอเรามีเป้าหมายแล้วคิดว่าเราจะได้ตามเป้าหมายตัวนี้ไหมได้ไหมคะทั้ง3อย่าง1ความรู้ได้ไหมคิดว่าได้ไหมคะ ได้แล้วสามารถไปทำเรื่องกุ้งภายในได้ปะไม่แน่ใจยังไม่แน่แล้วจะไปขยายหรือไปรายงานต่อหัวหน้าหรือไปขยายให้เพื่อนได้ป่ะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยฉันรู้จะพูดยังไงฉันพูดไม่ถูกแล้วฉันรู้แหละว่าเขาพูดอย่างนี้แต่ฉันสรุปไม่เป็นนะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงไปถามวิทยากรเองแล้วกันนะก็ถามว่าสิ่งที่เราไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยเรามีเป้าหมายใช่ไหมไม่ได้คือเรามีความเสี่ยงหรือมีจุดอ่อนไงเขาบอกว่าความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เพราะนั้นท่านมีเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์และให้ได้ความรู้ให้จัดทำระบบพุ่งภายในให้เขาได้ส่งให้กรมบัญชีกลางได้นะไปเขียนให้หัวหน้าดูได้หรือว่าไปรายงานหรือว่าไปกระจายไปอธิบายต่อเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เข้ามาฟังเฮ้ยมันมีจุดอ่อนนะมันมีความเสี่ยงนะจุดอ่อนคืออะไรคะ1วิทยากรอาจจะพูดไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้พูดอะไรฟังไม่เข้าใจ2อะไรคะง่วงใช่มั้ยเผลอไปแล้วสติหลุดออกไปแล้ววันนี้ลูกไปโรงเรียนอ๋อลูกปิดเทอมอยู่บ้านทำอะไรได้กินอะไรหรือยัง
เย็นนี้จะกลับบ้านยังไงจะกลับกี่โมงดีงานที่ยังค้างอยู่แล้วฉันจะทำยังไงนะง่วงไปแล้วนะคะใจสติลอยเขาบอกว่าฟังแต่ไม่ได้ยินนะมันไม่ผ่านหูเลยมันไม่เข้าไปในหูมันผ่านไปเฉยๆนะได้ยินแต่ไม่เข้าใจนะเข้าใจแต่ไม่ลึกซึ้งลึกซึ้งแต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะนะก็ต้องดูว่าเราฟังแล้วเป็นยังไงโอ้ยากรนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่เข้าใจไม่เข้าหูเลยเนี่ยพูดอะไรมาก็ไม่รู้หรือว่า2หลับไปแล้ว3หันไปดูเพื่อนนี่เพื่อนหลับยังเออจะได้หลับตามมั่งนะจะได้หลับตามมั่งหลับได้นะคะมันเป็นวิชาการมันอาจง่วงมันง่วงแน่ๆเลยแต่อย่าส่งเสียงรบกวนคนอื่นเนาะเออพยายามให้เราแบบรักษามีมารยาทนิดนึงนะสงบเสงี่ยมนะคะนะเก้าอี้ก็กว้างขวางอยู่อย่าหล่นโครมลงไปนะคะนะนั่นคือทุกอย่างอย่างที่บอกว่าเขาถึงบอกว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ไงคะนะก็ดูว่าเราจะจัดการจุดอ่อนตรงนี้จะทำอย่างไรให้ความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ความเสี่ยงเขาบอกว่าไม่เป็นศูนย์นะความเสี่ยงไม่เป็นศูนย์แต่ว่าตอนนี้ที่มันไม่ส่งผลกระทบขึ้นมาที่มันไม่เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเรามีมาตรการมีวิธีการจัดการอยู่หรือเรามีการควบคุมนั่นแหละที่มันเหมาะสมอยู่แล้วงานถึงไม่ส่งผลเสียหายขึ้นมาไงคะแล้วเราก็ดำเนินการตามการควบคุมตรงนั้นที่เรากำหนดเอาไว้นะเราปฏิบัติตามหรือว่าตัวผู้มาในได้ถูกปฏิบัตินะได้ดำไปปฏิบัติแล้วตัวควบคุมนั้นก็มีความเหมาะสมแล้วก็เพียงพอที่จะทำให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายของงานนั้นๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่างานไม่บรรลุแสดงว่าจุดอ่อนมันยังคงอยู่นะและจุดอ่อนนั้นเรายอมรับได้ไหมอย่างที่บอกว่าจุดอ่อนมันไม่เป็นศูนย์เหมือนหญ้าน่ะเหมือนหญ้าหน้าบ้านเราให้เห็นภาพลักษณ์ชัดๆเลยเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเองที่บอกว่าคุกภายในมันไม่ใช่แค่ในตัวงานแต่เรื่องส่วนตัวมันก็ต้องมีอยู่ด้วยต้องมีการจัดการยากบอกว่าวิธีการจัดการไม่ให้หญ้ารกเราคิดว่ามีวิธีการจัดการยังไงได้บ้างคะตัดใช่ไหมแล้วทำอะไรอีกคะฉีดยาแล้วทำยังไงอีกเผาแล้วทำยังไงอีกนี่ทำยังไงอีกนี่ชวนคุยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไงทำยังไงอีกคะหรือออกถอนออกปูกระเบื้องแล้วทำไงอีกอะไรนะคะปูนทับเออเทปูนทับเลยมีบางคนบอกว่าใช้ควายเลยเลี้ยงควายเลยเออต้องมาดูอีกแต่นี่ถามว่าที่ท่านพูดขึ้นมาเนี่ยที่วิทยากรถามว่าสมมติว่าเรามีหญ้าหรือมีสนามหญ้าหรือมีวัชพืชตรงนี้ทำยังไงจะจัดการไงเราไม่ต้องการให้มันรกอยู่แล้ววิธีการที่ท่านพูดมาเนี่ยเป็นตัวมาตรการหรือตัวควบคุมตัวหนึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงตัวหนึ่งแต่ละคนหรือแต่ละงานการจัดการความเสี่ยงไม่เหมือนกันถึงจะเป็นงานเดียวกันถึงจะเป็นอย่างเดียวกันแต่วิธีการจัดการจะมีหลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบุคคลนั้นๆหรือของงานนั้นๆวิธีคิดวิธีการจัดการไม่เหมือนกันแต่ถามว่าอย่างที่บอกว่าเรามีวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้วเรามาดูว่าความเสี่ยงนั้นหายไปท่านฉีดท่านถอนท่านได้นะท่านใช้ไฟเผาท่านโบกปูนทับท่านใช้ตัวหนอนปิดนั่นคือวิธีการแต่ถามว่าพอทำแล้วต้องมาสังเกตดูว่าหญ้านั้นมันหายไปจริงแต่มันมีความเสี่ยงตัวอื่นที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกไหมเหมือนว่าเราไปทำงานน่ะเราแก้ตัวนี้แล้วได้แล้วแล้วมันมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงตัวอื่นอีกหรือเปล่าจากวิธีการจัดการตรงนี้สมมติว่าใช้ฉีดยาเนี่ยมีสารพิษตกค้างไหมเออถ้าเราไปปลูกผักกินก็เราก็กินสารพิษก็ไปด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นนะหรือว่าถ้าเราใช้ตัวหนอนไปปิดมันมีหญ้าอื่นสามารถขึ้นมาได้ไหมระหว่างตัวหนอนได้ใช่ไหมมันก็มีขึ้นมาอีกเรายอมรับได้ไหมหรือใช้ไฟเผามันจะไหม้บ้านไหมเนี่ยมันจะไปติดบ้านคนอื่นหรือเปล่ามีวิธีการจัดการอย่างไรหรือปูนโบกทับพอฉันจะปลูกผักปลูกอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้แล้วต้องเสียเวลาหรืออีกต้องจ้างอีกเนี่ยมันก็คือต้องดูว่าท่านจะใช้วิธีการอย่างไรให้เหมาะสมกับงานนั้นๆหรือเรื่องส่วนตัวของเรานั้นว่ามีวิธีการที่หลากหลายนะนั้นมาปรับเข้ากับการทำงานของเราว่าแล้วเราจะใช้วิธีการอย่างไรในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆก็บอกว่าความเสี่ยงถึงไม่เป็นศูนย์แต่เมื่อไหร่ล่ะที่เราละเลยมาตรการควบคุมมันเมื่อนั้นแหละความเสี่ยงจะส่งผลกระทบขึ้นมาทันทีนะนะคะ
ขาบอกว่าเวลาจัดการความเสี่ยงต้องจัดการที่ตัวสาเหตุของความเสี่ยงนะคะนะเดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อเนาะมาดูแนวคิดแนวคิดของการควบคุมภายในนะเขาบอกว่าการควบคุมภายในเนี่ยเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านนะเขาเน้นย้ำไปแล้วว่าได้แก่ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอาจจะด้านเดียวก็ได้หรือหลายหลายด้านพร้อมกันไปเลยก็ได้นะพร้อมกันไปเลยก็ได้อย่างการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยสมมุติจัดซื้อจัดจ้างทุกคนรู้จักไหมคะหน้าที่ตัวเองไหมไม่ใช่แต่เรารู้จักใช่ไหมคะเราจัดซื้อจัดจ้างเพื่ออะไรคะทำไปเพื่ออะไรไม่ออกไมค์เลยอะเสียงอาจจะงามๆสวยๆสวยกรอีกเนาะทำไมอะคะเพื่ออะไรคะจัดซื้อจัดจ้างเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อได้ของที่ต้องการมีผู้กล้าแล้วเห็นป่ะแล้วเพื่ออะไรอีกถูกระเบียบมีอะไรอีกอะไรนะควบคุมอะไรนะคะควบคุมการทุจริตแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกไม่อยากจะพูดรู้หรอกแต่ไม่อยากจะบอกใช่ป่ะไม่อยากจะคุยด้วยเชิญคุยไปคนเดียวเหอะนะเขาบอกว่าอย่างการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป้าหมายของเขาคืออย่างที่ท่านบอกว่า1ให้ได้สิ่งที่ต้องการได้สิ่งที่ต้องการต้องได้ครบด้วยนะว่าเราต้องการเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ต้องได้ภายในเวลาที่เราจะใช้ด้วยนะไม่ใช่ได้แล้วก็ได้มาไม่ครบหรือว่าได้มาแต่ว่าฉันจะต้องทำงานนี้พรุ่งนี้แต่มันได้นู่นอีกเดือนนึงนะคือแล้วก็ภายใต้กฎระเบียบที่กำหนดอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้นะคะลดการทุจริตอันนั้นคือแน่นอนเป้าหมายต่อไปคือลดการทุจริตเราจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นพวกนี้อย่างที่บอกว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้หลายด้านเขาบอกว่าให้ได้ผลให้ได้ของของก็คือให้การดำเนินงานไงคะบรรลุผลด้านการดำเนินงานคือได้ของมาตามที่เราต้องการด้านการรายงานก็คือคนจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องรายงานว่าของซื้อมากี่อย่างซื้อมากี่ชิ้นซื้อมาเมื่อไรราคาเท่าไรนั่นคือรายงานเรื่องทั้งการเงินแล้วก็ผลของมันด้วยแล้วก็ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างที่บอกว่ากฎหมายตัวไหนที่เกี่ยวข้องพัสดุตัวไหนปีไหนนะของสำนักนายกหรือของกรมบัญชีกลางใช้ตัวไหนเพราะนั่นคือจัดซื้อจัดจ้างก็ตามวัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านนะแต่บางงานอาจจะแค่ด้านเดียวหรือ2ด้านก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเป็นตัวไหนนะต้องดูแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะ3ด้านนั่นแหละนะคะจะ3ด้านนี่คือแนวคิดนะแล้วตัวที่2ว่าเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องมิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำเห็นไหมการภายในไม่ได้เป็นสิ่งสุดท้ายเลยแต่เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานนั่นแหละนี่บอกแทรกมาพอลูกน้องทำมาปุ๊บหัวหน้ามาสอบทานดูสิงานเป็นอย่างไรถูกต้องไหมไอ้ร่างหนังสือเนี่ยทำตัวเลขออกมาแล้วมันครบหรือเปล่าแล้วมันจะทันไหมไปเร่งหน่อยสิไปตามหน่อยสิไปถึงไหนแล้วจะทำยังไงจะต้องให้ช่วยไหมจะต้องแก้ไขยังไงมันได้หรือมันไม่ได้บอกว่าเป็นส่วนที่แทรกอยู่ในกระบวนการทำงานปกติจนกลืนเป็นเนื้อเดียวกันก็ถึงจะเรียกว่าเป็นการควบคุมภายในเมื่อเช้าท่านมีอะไรเป็นเบรกคะขนมเบรกอะไรคะซาลาเปาเนื้อซาลาเปาทำจากอะไรแป้งอะไรอะแป้งอะเราไม่เอาไส้ก่อนเอาแป้งก่อนแป้งทำจากอะไรบ้างไม่รู้ไม่ได้เป็นแม่ค้าใช่ไหมเดาเอามีอะไรบ้างที่เราเห็นเนี่ยก็แป้งเนี่ยจะแป้งสาลีแป้งอะไรก็ว่ากันไปแล้วมีอะไรอีกมีผงฟูไหมมีเกลือนิดหน่อยไหมมันจะได้ปลาเล่มปลาเล่มมีน้ำตาลไหมที่ออกหวานหวานมีผสมออกมาแล้วทำมาแล้วเป็นอะไรคะเรียกอะไรซาลาเปาใช่ไหมแป้งซาลาเปาแล้วพอดึงซาลาเปาออกมาส่วนนึงเนี่ยแยกได้ไหมว่าส่วนไหนที่เป็นเกลือส่วนไหนที่เป็นน้ำตาล
เนี่ยเขาถึงบอกว่าทําไม่เหมือนกันมันต้องเป็นสิ่งที่แทรกหรือแฝงอยู่ในกระบวนการทํางานปกติจนเป็นเนื้อเดียวกันไม่สามารถแยกออกมาได้ถ้าแยกออกมาแล้วจะทําให้งานชิ้นนั้นล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกันเวลาทํางานน่ะไม่ใช่วันนี้ทําพรุ่งนี้ไม่ทําดึงออกตัวอื่นมันไม่ใช่ต้องให้แทรกอยู่ในกระบวนการนั้นๆอย่างเราจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องมีกรรมการจ้างเห็นไหมคะกรรมการซื้อกรรมการรับนะต้องมานั่งตรวจนับนะต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลที่มันแทรกหรือแฝงอยู่ในกระบวนการทำงานปกติจนเป็นเนื้อเดียวกันจนเราคิดว่านั่นเป็นโอเปอเรชั่นหรือเป็นขั้นตอนการทำงานจริงๆมันเป็นตัวคอนโทรลตัวหนึ่งที่แทรกหรือแฝงอยู่เพราะถ้าเราไม่มีงานนี้ไม่ต้องมีกรรมการตรวจรับหรอกได้ไหมอ่ะได้แต่งานมันได้ไหมผลที่ออกมาถูกไหมไม่ถูกแน่นอนเพราะมีคนตรวจรับไงจะถูกจะผิดเราไม่รู้ก็มาแค่ไหนก็คือแค่นั้นไงบริษัทมาส่งของก็รับมาเท่านั้นไม่ต้องมารับไม่ต้องมาตรวจไม่ต้องมาเซ็นไม่ต้องมาลงลายมือชื่ออย่างเงี้ยนะเนี่ยตัวนั้นคือมันขาดไปแล้วมันหายไปแล้วเพราะเราไม่ทำให้มันแทรกหรือแฝงอยู่หรือเราไม่ปฏิบัติตามไงอย่างที่บอกเป็นข้อจำกัดไงเราไม่ทำซื้องวดนี้ใส่ไปซื้อจ้างงวดนี้ใส่ไหมไม่ใส่ไม่ได้มันต้องทำให้เป็นประจำนั่นคือขั้นตอนการดำเนินงานมันเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกว่าแทรกหรือแฝงอยู่ในกระบวนการทำงานปกติจนกลืนเป็นเนื้อเดียวกันหรือหลายๆขั้นตอนยกตัวอย่างที่ท่านเห็นแหละถึงไม่ใช่งานเองนะคะท่านก็รู้แล้วเราก็ไปปรับงานของเราอย่างบอกว่าซื้อจ้างเนี่ยมันมีตั้งหลายขั้นตอนจริงไหมหรือถ้ายกให้ใหญ่ๆขึ้นมาก็คือบริหารพัสดุมันจะมีประมาณ 3-4 ขั้นตอนแล้วแต่เราจะแยกนะขั้นตอนแรกก็จัดซื้อจัดหาขั้นตอนที่2ก็คือใช้ขั้นตอนที่3ก็อาจจะซ่อมแซมนะหรือว่ายังไงขั้นที่4ก็คืออาจจะจำหน่ายหรือจะซ่อมแซมจำหน่ายไปรวมกันก็แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ต้องมีวิธีการจัดการหรือมีการควบคุมแทรกหรือแฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนการทำงานเนี่ยของท่านก็เช่นเดียวกันถ้าแตกออกเป็นขั้นตอนทุกขั้นตอนต้องมีการควบคุมแทรกอยู่เพราะถ้าไม่แทรกอยู่ขั้นตอนนั้นก็จะล้มเหลวถ้าไม่มีการควบคุมทุกๆขั้นตอนแล้วก็ต้องเหมือนกันนะคะเปรียบเหมือนอะไรคะขนมชั้นใช่ไหมขนมชั้นก็มีหลายๆชั้นไงก็ต้องเหมือนกันทุกชั้นน่ะนะความหนานั่นก็ขึ้นอยู่แต่คนหยอดเนาะขึ้นอยู่คนลงก็ไปแต่ว่าสีสันอะไรก็ไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นกระบะเดียวกันไงนะเหมือนกันทุกขั้นตอนก็ต้องมีการควบคุมภายในที่แทรกหรือแฝงอยู่ให้เป็นบิวอินนะคะถ้าแซะออกมาเมื่อไหร่แซะตู้เสื้อผ้าเมื่อไหร่ผนังนี่เราก็ไม่สวยงามแล้วมันก็เกิดรอยด่างแล้วเนี่ยพอนึกถึงเรื่องการเมื่อไหร่ก็นึกถึงเรื่องส่วนตัวไปเรื่อยๆว่าเรามีการควบคุมไหมนะมาทำงานเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่า9โมงหรือ9โมงครึ่งแล้วทำอย่างไรจะมาให้ทัน9โมงครึ่งมีวิธีการจัดการไหมนะเราตั้งนาฬิกาปลุกไหมถ้าเรากลัวตื่นสายนะหรือจะให้คนข้างๆใช้ฝ่ามือดันให้ตกเตียงไปเลยนะหรือจะใช้วิธีการไหนก็ว่ากันไปนะตั้งปลุกครั้งเดียวพอไหม5นาทีครั้งหนึ่ง5นาทีครั้งหนึ่งเพราะบางคนหลับลึกเหลือเกิน นะคะก็ต้องดูว่าเราจะมีวิธีการยังไงเนี่ยอย่างนั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบอกว่าเป้าหมายให้ได้ความรู้นะให้ทำงานได้นะให้จัดระบบควบคุมของตัวเองได้ให้ไปขยายต่อได้อุ้ยแต่มันง่วงอ่ะง่วงแล้วเราจะทำยังไงอ่ะสติเราจะไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยเพิ่งจะ10โมงนิดๆเองเพิ่งจะเข้ามาฟังมันไปแล้วอ่ะมันใกล้จะไปแล้วอ่ะมีวิธีการจัดการไม่มีควบคุมไหมต้องหยิกตัวเองไหมหรือบอกเพื่อนที่ข้างๆช่วยหยิกฉันหน่อยได้ปะหรือเรามียาอมยาดมยาหม่องไหมสูตรสักนิดนึงชื่นใจจะได้ฟื้นคืนสติขึ้นมานะตัวพวกนี้เป็นตัวที่ช่วยให้สติเรายังคงอยู่นะหรือว่าฟังแล้วฟังแบบลอยๆไปเลยไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะไปลอยๆไปนี่คือแนวคิดแล้วบอกว่าเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐโดยผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เพียงการกำหนดนโยบายกำหนดระบบงานคู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มดำเนินงานเท่านั้นหากแต่ต้องมีการปฏิบัตินะนี่คือเขาบอกว่าเป็นแนวคิดเห็นไหมคะเป็นกลไกบรรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหลายด้านเป็นสิ่งที่แทรกหรือแฝงอยู่ในกระบวนการทำงานปกตินะแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำแต่มันต้องแทรกอยู่นะเพราะผลสุดท้ายก็คือผลนู่นผลที่เราต้องการ
เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐทั้งผู้กำกับดูแลถ้ามีบอร์ดบริหารก็ต้องมากำกับดูแลว่าทำอะไรได้แค่ไหนเป็นอย่างไรให้ข้อเสนอแนะมานะลงมาตรวจสอบมาสอบทานมาดูแล้วฝ่ายบริหารล่ะได้ทำหน้าที่ของตัวเองไหมทำอย่างไรรับนโยบายไหมผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้ลงมาหรือเปล่าสั่งการหรือเปล่าฝ่ายบริหารระดับรองลงมาก็รับนโยบายนั้นแล้วก็นำไปสู่ผู้ปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามสิ่งที่ได้กำหนดมาแล้วตามสิ่งที่ผู้บริหารสั่งลงมาและผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่อะไรผู้ตรวจสอบภายในก็มีหน้าที่ในการสอบทานระบบการคุมภายในหรือสอบทานการทำงานของท่านในขณะที่ไปสอบทานการทำงานของท่านผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องดูด้วยว่าระบบการคุมภายในของงานนั้นๆมีไหมมีแล้วเหมาะสมหรือยังเหมาะสมแล้วเพียงพอไหมที่จะให้งานน่ะบรรลุตามวัตถุประสงค์นะเราไม่ใช่แค่ดูอย่างดูด้วยว่ามีหรือเปล่ามีแล้วสมมติถ้ามีแล้วระบบนั้นได้ถูกนำไปปฏิบัติไหมในแต่ละงานนั้นๆ นะเขาบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวขึ้นมาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมเกิดขึ้นไม่ใช่แค่สักแต่ว่ามีนโยบายกำหนดให้ทำแล้วแต่ไม่ได้ทำหรือมีระบบงานมีคู่มือแล้วฉันไม่ดูฉันเก่งฉันไม่ทำฉันอยากจะทำของฉันเองได้ไหมคะอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมาดูด้วยเนี่ยหลายๆฝ่ายเนี่ยต้องมาช่วยกันดูทั้งผู้กำกับดูแลทั้งผู้บริหารทั้งผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมาดูงานเองว่าเฮ้ยที่ฉันทำไปเนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่มันเป็นแบบนี้ไหมมันตามคู่มือหรือเปล่ามันตามระบบที่เขากำหนดไหมนะมันตามแบบฟอร์มไหมหรือฉันคิดขึ้นมาเองใหม่ฉันไม่อยากได้ไม่ใช่นะคะนะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องมาสอบทานเนี่ยเด็กบอกว่าผู้ตรวจสอบภายในมีน้อยมันอาจจะทำไม่ทันกับงานหลากหลายที่ท่านมีอยู่ไม่ได้ไปดูทุกงานภายในเวลา1ปีนะคะนะต้องบริหารจัดการแล้วเราเองต้องมาช่วยกันต้องมาดูงานของเรารวมทั้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับเหนือขึ้นไปนะเราไม่ได้ให้เฉพาะผู้ตรวจสอบภายในมารอเขาอย่างเดียวไม่ได้นะคะรออย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาช่วยกันเพื่อให้งานขององค์กรหรือของสกอ.บรรลุได้ตามเป้าหมายนะตัวถัดมาเขาบอกว่าสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของหน่วยงานของรัฐเห็นไหมก็บอกแล้วตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะตามความหมายของการคุ้มภายในว่าแค่สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลแค่นั้นเองเพราะมันมีข้อจำกัดเนี่ยฝ่ายบริหารก็ไม่สนใจรับมาก็โยนไม้ผู้ปฏิบัติเอาแกไปทำเธอไปทำแล้วเป็นยังไงมาฉันลงลายมือชื่อเลยไม่ต้องสอบและไม่ต้องสอบทานไม่ต้องดูและฉันไว้ใจเธอผู้ตรวจสอบภายในบอกว่าฉันจะทำไปทำไมให้เหนื่อยฉันก็ดูไปมาเงี้ยก็สอบไปนั้นโอเคจบแค่นั้นนะเพราะทุกคนต่างไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตัวเองไม่ได้ทำตามระบบภายในเรื่องงานตรงนี้ถึงบอกว่าแค่สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลเมื่อมีข้อจำกัดเหล่านี้นี่เองนะคะควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานโครงสร้างไม่เหมือนกันควรจะจัดอย่างไรให้เหมาะสมกับโครงสร้างนั้นๆ นะโครงสร้างของเราชัดเจนไหมหรือไม่ชัดเจนก็ต้องไปดูด้วยงานซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายรู้หรือเปล่าว่างานนี้จะต้องไปส่งต่อให้หน่วยไหนงานนี้ใครจะเป็นคนทำแผนกไหนหน่วยไหนเป็นคนทำแล้วตัวควบคุมก็ต้องใส่ให้เหมาะสมกับโครงสร้างนั้นๆ นะคะนี่คือแนวคิดอย่างที่บอกว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องนะต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปีเว้นปีต้องสำรวจอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยปีละ1ครั้งแต่ระหว่างปฏิบัติงานเราก็ดูไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้อง1ปีฉันถึงจะมาปัดฝุ่นมาดูรอบนึงระหว่างปฏิบัติงานก็ดูไปว่าการควบคุมเรายังเหมาะอยู่หรือเปล่านะยังถูกดำเนินการอยู่หรือเปล่าและอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายต้องคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับมาดูวัตถุประสงค์ของการคุ้มภายในนะก็บอกว่าวัตถุประสงค์ตัวแรกก็คือวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานเพื่ออะไรคะเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงานด้านการเงินตลอดจนการใช้ทรัพยากรการดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐตลอดจนความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐก็คือวัตถุประสงค์ด้านนี้ก็บอกว่าเพื่อความมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลของการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านการดำเนินงานตลอดจนถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการรั่วไหลการสูญหายว่ามันเป็นอย่างไรการจัดเก็บเอกสารดีไหมการจัดเก็บของวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานมีตู้ล็อกมีกุญแจหรือเปล่าหรือว่าใครสามารถพอเย็นขึ้นมาเอากระดาษกลับบ้านสักกรีมได้ไหมเอาปากกาไปสักกล่องนึงได้ไหมไปแจกคนข้างบ้านคนข้างบ้านเขาจนของสำนักงานมีเยอะแยะเราหยิบไปได้ไหมคะเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป้าหมายของเขาเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินป้องกันการสูญหายหรือการรั่วไหลด้วยแล้วก็ทั้งด้านการเงินด้วยนะคะประสิทธิภาพประสิทธิผลตรงเนี้ยมันรวมไปหลายๆอย่างนะวัตถุประสงค์ตัวที่2ก็คือวัตถุประสงค์ด้านการรายงานตัวแรกคือใช้ตัวย่อคือตัว O นะใช้ตัว O นะคะวัตถุประสงค์ตัวที่2ใช้ตัว R reporting สมัยก่อนจะเป็นใช้คำว่า financial reporting financial objective แต่ตรงนี้ใช้ว่า reporting นะโคโซ2013ใช้คำว่า reporting แต่ใช้ทั้งตัว R หรือใช้ตัว F ก็ยังได้อยู่นะคะยังใช้ตัว F ได้อยู่ แต่ตอนนี้เขาปรับเป็น R ก็บอกว่าวัตถุประสงค์ตรงนี้เพื่อให้รายงานการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน โทษค่ะเพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐรวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้มีความทันเวลามีความโปร่งใสหรือเป็นไปตามข้อกำหนดอื่นของทางราชการนะเป็นรายงานทั้งการเงินแล้วก็ไม่ใช่การเงินอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าเรามาอบรมเนี่ยก็เป็นรายงานจำนวนบุคลากรด้วยรายงานเรื่องเงินด้วยว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะนั่นคือวัตถุประสงค์ตรงนี้ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินถ้ามีการวิจัยก็ต้องมีรายงานการวิจัยด้วยหรือรายงานอื่นๆที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานนะคะนะรวมถึงการรายงานเชื่อถือได้เชื่อถือได้คืออะไรก็คือมีหลักฐานอ้างอิงมีที่มาที่ไปที่บุคคลทั่วไปยอมรับแล้วก็มีความครบถ้วนมีความถูกต้องทันเวลาแล้วก็โปร่งใสนี่คือวัตถุประสงค์ด้านการรายงานนะวัตถุประสงค์ตัวที่3ก็คือด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแล้วก็ข้อบังคับ compliance objective ก็คือตัวย่อคือตัว C นะตัว C ก็เพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการนะอาจจะเป็นคำสั่งของหน่วยงานเองที่ออกมาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสั่งเป็นนโยบายเป็นอะไรก็เหมือนกันนะเพื่อให้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการร่วมมือในเพื่อให้3อย่างเนี่ยค่ะการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลทรัพย์สินยังคงอยู่ไม่รั่วไหลไม่สูญหายไม่สิ้นเปลืองใช้อย่างประหยัดใช้อย่างคุ้มค่ารายงานมีความครบถ้วนถูกต้องนะทันเวลาโปร่งใสน่าเชื่อถือทั้งการเงินและก็ไม่ใช่การเงินทั้งรายงานทางการบริหารหรือรายงานอื่นๆนะแล้วก็เพื่อให้การดำเนินงานมีการปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดนะไปแล้วทั้งแนวคิดทั้งตัววัตถุประสงค์นะคะนี่คือองค์ประกอบของควบคุมภายในตามโคโซ2013นะเปรียบเทียบกับโคโซ1992มีอะไรที่ต่างกันคะมีอะไรที่ต่างมีอะไรที่ต่างกันบ้างเหมือนกันไหมอ่ะมาดูภาษาไทยก็ได้ต่างกันตรงไหนไม่ดูดีกว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมดูไม่ออกไม่ดูอ่ะมาดูภาษาไทยตรงไหนคะที่ต่างกันเหมือนกันไหมโคโซ1992โคโซเดิมกับโคโซ2003ปี61
ดูออกไหมเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมจับผิดได้ใช่ป่ะตัวไหนตัวไหนที่ต่างกันตัวไหนคะหรือเหมือนกันเป๊ะเลยตัวไหนนะ5องค์ประกอบที่5นะ1992ก็จะว่าเป็นการติดตามและประเมินผลแต่พอมา2013ก็จะว่ากิจกรรมการติดตามผล monitoring activity ชื่อต่างกันแต่หลักการเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยต่างแต่ชื่อแค่นั้นเองถ้าเราติดตามอย่างเดียวแล้วเราไม่ประเมินผลเราจะรู้ไหมคะว่างานนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้มันต้องประเมินด้วยว่าผลที่ได้มันเป็นอย่างไรนะประเมินว่าการควบคุมมันเหมาะสมหรือยังนะคะนะต้องประเมินด้วยต่างอยู่แค่นั้นแหละต่างแค่ชื่อนิดเดียวเองนอกนั้นก็เหมือนกันทุกอย่างนะคะมาดูที่เพิ่มขึ้นมาโคโซ2013เพิ่มขึ้นมาจากโคโซ1992ก็คือจะมีหลักการ17หลักการที่เพิ่มขึ้นมาตอน1992เขาไม่มีหลักการให้นะไม่มีหลักการให้แล้วมีมาทำไมมีเพราะว่าเขาต้องการให้ทำให้ประเมิน17หลักการนี้นะองค์ประกอบที่1มี5องค์ประกอบที่2มี4แล้วก็3 3 2รวมทั้งหมด17หลักการภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า must จะต้องประเมินจะต้องทำนะคะจะต้องทำจะต้องประเมินตอนโคโซ1992สตง.ก็จะทำเป็นภาคผนวกกนะคะเป็นภาคผนวกกมันก็จะคล้ายๆกับ5หลักกับ17หลักการนี้ค่ะนะแต่คือเขาไม่ได้บังคับไงว่าจะต้องทำเพียงแต่ว่าสตง.ให้มาทำเพื่อให้เราได้มาประเมินตรงนั้นเองภาคผนวกกตรงนั้นที่จะทำประเมิน5องค์ประกอบแต่ปัจจุบันนี้กำหนดมาเลยค่ะว่าจะต้องทำตามนี้นะเขียนมาหรือยังบัญชีกลางเขียนมายังไม่ได้เขียนค่ะแผนว่าจะออกภายในปี62คือปีงบประมาณเนี้ยแต่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนอย่างที่บอกว่าภารกิจเยอะมากนะคะก็เรียนไม่รู้ว่าจะออกมายังไงนะคะแต่ว่าแผนมีอยู่แล้วว่าจะออกภายในปีเนี้ยเรื่องที่บอกว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงอีกตัวนึงตามมาตรา79ก็จะออกภายในมีนาแต่อาจจะฟังดูที่น้องคนที่ทำอาจจะยังไม่บังคับใช้น่าจะบังคับใช้ประมาณปีงบประมาณ63ฟังที่คุยนะแต่อนาคตยังไม่แน่เท่าที่คุยณตอนเนี้ยณตอนเนี้ยมาคุยกันอยู่แล้วอย่างที่บอกวันนี้ก็เชิญหน่วยงานต่างๆก็มาแสดงความคิดเห็นมาให้ความคิดเห็นนะคะมาดูองค์ประกอบที่1สภาพแวดล้อมการควบคุมเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในรวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแลนะเพราะบอร์ดเนี่ยเขาคาดหวังอยู่แล้วหรือผู้กำกับดูแลเขาคาดหวังอยู่แล้วว่างานจะออกมาเป็นอย่างไรและฝ่ายบริหารทั้งนี้สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในดังกล่าวเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมองค์ประกอบที่1ถึงจะต้องส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆด้วยถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วยก็เขาบอกแล้วว่าองค์ประกอบที่1เนี่ยองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นรากฐานหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆหรือส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมภายในทั้งในทางที่ดีและในทางที่ล้มเหลวหรือในทางที่ไม่ดีนะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการควบคุมทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบตัวที่1เท่านั้นนะคะนะขึ้นกับตัวองค์ประกอบที่1ถ้าเมื่อไหร่ที่องค์ประกอบที่1หรือสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของหน่วยงานดีระบบการควบคุมภายในก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมการควบคุมไม่ดีนะการควบคุมก็จะ
ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ดีตามองค์ประกอบตัวนี้ตอนนี้เรามาดู5หลักการนะ5หลักการที่เขากำหนดขึ้นมาบอกว่า1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมนะเราจะทำอย่างไรให้เห็นแล้วว่าหน่วยงานของเราเนี่ยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมใครที่จะเป็นเยี่ยงอย่างคะใครจะเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างให้เห็นตรงนี้ผู้บริหารนะผู้บริหารที่จะเห็นเป็นเยี่ยงอย่างนะคะด้วยอย่างไรถึงจะเห็นเป็นเยี่ยงอย่างด้วยการกระทำทั้งวาจาการกระทำหรือพฤติการที่แสดงออกบ่งบอกถึงความซื่อตรงบ่งบอกถึงความมีจริยธรรมเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคลากรภายในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่างควรจะมีเป็นลายลักษณ์อักษรนะทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีการให้คุณแล้วก็ให้โทษ ด้วยนะใครที่ทำดีมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีจริยธรรมมีความรับผิดชอบตรงนี้นะควรจะให้รางวัลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าใครที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อตรงหรือไม่มีจริยธรรมก็ควรจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะนะมันคือผู้บริหารควรจะเป็นเยี่ยงอย่างนะเป็นเยี่ยงอย่างให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในหน่วยงานได้เห็นได้รับทราบได้ปฏิบัติตามนะคะนะถ้าสมมติเราหัวหน้าบอกว่าลูกเรากำลังเรียนอยู่วันนี้ต้องทำรายงานนะหมึกปริ้นหมึกสีมันแพงเหลือเกินเอามาปริ้นที่ทำงานได้ปะได้ใช่ไหมทำไมต้องทำปากแบบนั้นล่ะแกลูกน้องว่าเอ้าในเมื่อหัวหน้าทำหนูก็มีลูกเหมือนกันหนูก็ทำได้ดิหรือว่าเฮ้ยกระดาษตอนนี้แบบมันปลายเดือนแล้วอะเงินเหลือน้อยขอเอายืมไปใช้ก่อนได้ไหมอะเอาของที่ทำงานเนี่ยได้ไหมนั่นแสดงถึงความซื่อตรงความซื่อสัตย์แล้วก็จริยธรรมอย่างที่บอกว่าหัวหน้าควรเป็นเยี่ยงอย่างนะคะควรเป็นเยี่ยงอย่างนะเราช่วยกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้คือ a must คือจะต้องทำจะต้องมีจะต้องประเมินนะใน5องค์ประกอบตัวที่2ก็คือว่าผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในนั้นๆผู้กำกับดูแลอย่างที่บอกแล้วนะถ้าเราคิดว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนั้นคือเป็นส่วนราชการแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นองค์การมหาชนก็มีผู้กำกับดูแลที่เป็นบอร์ดนะเป็นบอร์ดแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลบอกว่าบอร์ดมีหน้าที่ในการที่จะสั่งการในการที่จะปลด MD หรือปลดผอ.หรือปลดเลขาก็ได้เพราะเขาบอกว่าต้องมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารสามารถที่จะสั่งการได้สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นได้นะและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงก็เสนอให้มีการปรับปรุงหรือการพัฒนาระบบการภายในถ้าเห็นว่าถ้าบอร์ดเห็นว่าณปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐยังมีการควบคุมที่ไม่เหมาะสมนะคะรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับภายในมีแล้วสั่งแล้วเสนอแนะแล้วให้ไปดูด้วยว่าได้มีการดำเนินการหรือได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในนั้นหรือไม่นะนั้นหรือไม่นะให้บอร์ดมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็ตัวที่3บอกว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแลนะนะนี่เราออกมาจากภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าตัวเดิมของสตง.ไม่มีนะคะนะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาบอกว่าให้เหมาะสมแบ่งแยกให้เหมาะสมเช่นการบรรจุการแต่งตั้งอะไรตรงนี้แหละให้เหมาะสมกับวุฒิหรือประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถตรงนี้นะคะความรู้ความสามารถตรงนี้
ตั้งแต่ตรงไหนมาคะก็ต้องดูว่าความรับผิดชอบนี้ตั้งแต่การสรรหาใช่ไหมสรรหาบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนขั้นนะการให้รางวัลการให้ความดีความชอบการให้ความรู้การอบรมการพัฒนาในวิชาชีพในงานที่ทำอบรมแล้วก็ต้องอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้มีทักษะในการทำงานนะแบ่งแยกความรับผิดชอบนะกำหนดอะไรขอบเขตให้ชัดเจนว่าใครทำอะไรแค่ไหนอย่างไรนะคะตัวที่4หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐบรรจุสรรหาแต่งตั้งแล้วมีแรงจูงใจไหมที่จะให้บุคลากรนั้นที่มีความรู้มีความสามารถยังคงอยู่กับหน่วยงานเขาบอกว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญของหน่วยงานแต่องค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะเพราะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถยังไงเขาก็ต้องออกจากองค์กรอยู่แล้วถึงเวลาที่จะเกษียณอายุearly หรือเขาจะย้ายโอนไปอยู่ที่อื่นหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ใหม่แต่องค์ความรู้ละจะทำอย่างไรให้คงอยู่กับในงานนั้นในหน่วยนั้นในแผนกนั้นๆมีวิธีการอย่างไรที่จะรักษาไว้ได้นะถ้ารักษาบุคลากรที่มีความรู้ไม่ได้องค์ความรู้จะรักษาอย่างไรจะทำอย่างไรจะมีวิธีการอย่างไรที่ให้ถ่ายทอดออกมายังคงอยู่ไม่หายตามตัวบุคคลไปด้วยนะนี่ตัวนี้อย่างที่บอกว่าอัมมัสนะจะต้องประเมินนะจะต้องทำนะนะตัวที่5เขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนะมีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติออกมาแล้วทำยังไงทำตามระบบไหมนะเป้าหมายก็บอกว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แค่นั้นเองก็บอกแล้ววัตถุประสงค์เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีวัตถุประสงค์เราจะไม่รู้เลยว่าเรามีจุดอ่อนไหมเรามีความเสี่ยงไหมถ้าเราปราศจากเป้าหมายเราก็ทำไปเรื่อยๆมาเรียงๆจะจบจะยังไงก็ได้จะเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้จะถูกจะผิดฉันก็ไม่รู้ก็ทำไปไม่สนใจเพราะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ต้องเป็นหลักต้องมาก่อนว่าเราต้องการอะไรแค่ไหนเมื่อไรเวลาไหนนะคะอย่างไรนั่นคือวัตถุประสงค์เป็นตัวหลักนะคะนี่คือ5หลักการนะคะอ่ะมาดูยกตัวอย่างยกตัวอย่างความซื่อสัตย์และจริยธรรมอย่างเมื่อกี้ก็คือบอกไปแล้วว่าผู้บริหารต้องเป็นเยี่ยงอย่างนะต้องเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์จริยธรรมหรือความซื่อตรงตรงนี้ โทษค่ะปรัชญาและรูปแบบการบริหารนะปรัชญาและรูปแบบการบริหารผู้บริหารแต่ละท่านมีรูปแบบการบริหารต่างกันปรัชญาในการทำงานก็ต่างกันนะท่านเคยเจอผู้บริหารมาหลากหลายแล้วใช่ไหมคะเจอไหมเหมือนกันไหมคะรูปแบบในการบริหารงานไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมนโยบายก็ต่างกันเปลี่ยนกันอ่ะคนนี้มาเป็นแบบนี้อีกคนมาฉันไม่เอาแล้วฉันล้มกระดานเลยทำแบบใหม่อีกนะเพราะนั่นคือปรัชญาและรูปแบบกันมาตัวนี้ก็จะส่งผลต่อระบบการควบคุมภายในนะถ้าเปลี่ยนบ่อยเนี่ยผู้บริหารเปลี่ยนบ่อยนโยบายมันก็ทั้งคนคนเดียวกันวันนี้ฉันว่าอย่างนี้อีกเดือนฉันเปลี่ยนแบบใหม่อีกอ้าวงานยังไม่เสร็จล้มเหลวไปเลยนะระบบก็ล้มตามไปด้วยนะคะนะบางคนต้องการงานเร็วบางคนต้องการงานช้าบางคนตามถึงโต๊ะเลยไปถึงไหนแล้วทำยังไงทำได้ไหมมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านะบางคนก็สั่งอย่างเดียวฉันไม่รู้แกจะทำไงแกก็ไปทำมาแต่งานต้องออกมาฮะไม่รู้เลยว่าวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลให้ได้ซึ่งผลงานเนี่ยฉันไม่สนใจฉันขอแค่งานนะเพราะนั่นคือเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะทำให้ลูกน้องอยากจะทำงานไหมอยากจะสอบสนองนิดเจ้านายหรือเปล่านะมาดูว่าเป็นผู้บริหารแบบไหนอย่างที่บอกบางคนลงไปลุยกับลูกน้องเลยมาเอาทำอย่างนี้นะทำแบบนี้นะคิดอย่างนี้นะถ้ามีอะไรไม่ได้มาเดี๋ยวช่วยกันทำนะคะ
นะบางคน C9 ก็ลงไปลุยกับลูกน้องบางคนแค่ C8 ฉันก็ไม่เอาและฉันก็สั่งอย่างเดียวนะหรือ C9 บางคนฉันก็ไม่สนใจเวลาประชุมอะไรก็เธอไปฉันไม่ไปอ่ะนะนี่รูปแบบการบริหารงานหรือปรัชญาความรู้ทักษะและความสามารถทั้งของผู้บริหารทั้งของเจ้าหน้าที่นะคะนะความรู้ทักษะความสามารถเหมือนกันไหมผู้บริหารแต่ละคนเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนจบอะไรมาแล้วมาทำงานตรงนี้ต้องมากว่าจะเรียนรู้งานกว่าจะมาปรับให้เข้ากับงานก็ต้องใช้เวลาแต่งานต้องดำเนินการไปเรื่อยๆนะหรือเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่หรือทำใหม่ความรู้มีไหมความรู้มีเพราะเราเรียนมาแต่ประสบการณ์ทักษะและความสามารถในการทำงานย่อมจะมีน้อยกว่าผู้ที่ทำมานานแล้วเพราะเขาจะมีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีทักษะในการทำงานพอมองปุ๊บเห็นได้เลยว่าตัวเลขตัวนี้มันผิดเพราะอะไรตัวเลขมันกลับกัน39เป็น93นะอันนั้นคือเขาทำงานมานานเขามีทักษะในการมองมีไหวพริบมีปฏิภาณในการทำงานไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวนะถึงเราจะจบปริญญาเอกมาจบด็อกเตอร์มาแต่ความรู้จากการเรียนความรู้จากการทำงานย่อมจะต่างกันเราก็ต้องมาปรับตัวนะคะทุกคนคือจบมาเขาบรรจุตามวุฒินั่นแหละแต่งานแหละที่ทำมานะเราจะต้องมาพัฒนาจะต้องมาปรับปรุงอย่างไรนะคะนะถ้าพี่ๆหรือที่ทำงานมานานแล้วมีความซื่อสัตย์มีจริยธรรมมีความรับผิดชอบรวมทั้งมีความรู้มีทักษะมีความสามารถงานก็จะประสบความสำเร็จนะตัวคุ้มภายในก็แฝงอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อความเสี่ยงงานต่องานนั้นๆ นะคะนะมันก็จะต่างกันนะโครงสร้างการจัดองค์กรอย่างที่บอกไปแล้วถ้าโครงสร้างการจัดองค์กรชัดเจนมีสายการรายงานที่บ่งบอกได้ว่าใครรายงานไปยังจุดไหนรายงานไปยังท่านใดหน่วยงานนี้สัมพันธ์กับงานไหนสายการรายงานแบบไหนตัวนั้นจะส่งผลที่ดีต่อการควบคุมภายในการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างที่บอกว่ามอบตรงกับคุณสมบัติไหมมอบตรงกับความรู้ความสามารถกับประสบการณ์ที่มีไหมนะถ้าเมื่อไหร่ที่ความรับผิดชอบเนี้ยการมอบหมายไม่ตรงกับคุณสมบัติไม่ตรงกับความรู้ความสามารถการดำเนินงานก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนั้นคือระบบองค์กรในก็จะไม่สมบูรณ์คือจะไม่ดีนะคะนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วภายใน5หลักการเมื่อกี้นะก็บอกว่าตั้งแต่สรรหาบรรจุแต่งตั้งนะคะการโยกย้ายการพัฒนาการให้การอบรมอย่างต่อเนื่องไหมหรือปีนึงอบรมแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่รู้เลยไปหาเอาเองยังไงเอาเองนะก็ต้องดูการให้รางวัลการชื่นชมมีบทลงโทษการทำไงมีหรือเปล่าผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมอะไรหรือไม่มีนโยบายมาให้ไหมนโยบายผิดพลาดไหมหรือนโยบายถูกต้องปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยหรือเปล่าหรือว่าคอตสอคอตสอในที่นี้ก็คือคณะกรรมการตรวจสอบของท่านมีไหมคะไม่มีใช่ไหมไม่มีต่อไปเขากำหนดให้มีแล้วเนาะอ่านแล้วใช่ปะอ่านเกณฑ์ตรวจสอบแล้วนะเดี๋ยวเขากำหนดให้มีนะคะก็จะได้มาช่วยกันมาได้ช่วยกันกรองว่าแผนการตรวจสอบเป็นอย่างไรการรายงานเป็นอย่างไรนะดีหรือยังเหมาะสมหรือยังนะคะตรงนี้ได้ก็เป็นการส่งเสริมให้ระบบการภายในมีความเหมาะสมหรือว่าดีขึ้นมาได้นะคะนี่คือองค์ประกอบที่1ประกอบด้วย5หลักการนี่คือตัวอย่างนะคะพอท่านลงไปทำระบบภายในจริงๆสภาพแวดล้อมเนี่ยมีมากกว่านี้นะมีมากกว่านี้อ่ะมาดูองค์ประกอบที่2นะคะมาดูองค์ประกอบที่2นะองค์ประกอบที่2คือการประเมินความเสี่ยงนะเขาบอกว่าการประเมินความเสี่ยงเนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำเป็นประจำเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
นะเขาบอกว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำเป็นประจำเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงก็คือระบุหรือหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือหาสาเหตุของจุดอ่อนนั้นๆให้ได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรเพื่อที่จะมาวิเคราะห์จัดลำดับนะจัดลำดับว่าความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนก็โดยการดูโอกาสกับผลกระทบวิเคราะห์แบบไหนวิเคราะห์โดยดูโอกาสกับผลกระทบว่าโอกาสเกิดขึ้นบ่อยไหมผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วจะส่งผลความเสียหายต่อการดำเนินงานของหน่วยรัฐอย่างไรนะคะเพื่อที่จะยังไงคะพอเรารู้แล้วเราดูแล้วเพื่อที่จะมาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดการกับจุดอ่อนนั้นๆ นะจุดอ่อนนั้นๆแล้วเขาบอกว่าให้ฝ่ายบริหารคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดก็บอกแล้วว่าตัวประเมินความเสี่ยงเนี่ยประเมินตัวไหนก็คือประเมินองค์ประกอบที่1ก็คือประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะภายนอกตัวไหนที่มาเกี่ยวข้องก็ดูซิว่ามันจะส่งผลกระทบส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของหน่วยงานหรือไม่นะคะองค์ประกอบที่2เนี่ยจะมี4หลักการนะองค์ประกอบที่1มี5นี่4หลักการเขาจะตอบมาเลยว่าต่อจาก5ก็คือเป็น6เอ้ยแล้วทำไมไม่เขียน1 2 3 4ล่ะเพราะภาษาอังกฤษเขากำหนดมาอย่างนี้จะได้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมี17หลักการนะเราก็เลยไม่ไปปรับของเขานะคะก็เขียนมาเลยว่า6 7 8แล้วก็9 10 11ก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ตัวที่6นะคะในองค์ประกอบที่2ตัวแรกขององค์ประกอบที่2เป็นตัวที่6ของโคโซเขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การร่วมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นั้นได้นะอย่างที่บอกว่าวัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่สำคัญก็บอกว่าหน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานตอนนี้เขาบอกว่าให้ระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานแต่ในแบบฟอร์มในแบบฟอร์มที่ให้ทำเราให้ระบุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ นะเอ้าแล้วมันจะขัดกันไหมกับที่โคโซบอกให้ระบุวัตถุประสงค์ของการร่วมภายในถ้าท่านรู้ว่าวัตถุประสงค์ของงานคืออะไรท่านก็สามารถที่จะต่อเนื่องได้ว่าแล้ววัตถุประสงค์ของงานนั้นจะไปสอดรับกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมในด้านใดนะคะเมื่อกี้เรายกตัวอย่างอีกว่าอย่างตัวอย่างของการจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมเรามีเป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ได้ของใช่ไหมคะเออตามที่เราต้องการแล้วก็ได้ให้ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบนะแล้วก็ให้ได้ภายในเวลานะภายในกฎเวลาอย่างที่บอกยกตัวอย่างให้แล้วให้ฟังแล้วเมื่อกี้บอกว่าไอ้สามวัตถุประสงค์เนี่ยคือถ้าเราได้ผลมาที่เราต้องการปฏิบัติตามใกล้กฎระเบียบนะแล้วก็ภายในเวลาที่ทำก็จะไปสอดรับกับวัตถุประสงค์ด้านทั้งการดำเนินงานทั้งด้านการรายงานแล้วก็ด้านการปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบนะนะเพราะนั่นคืออย่างที่บอกว่าวัตถุประสงค์ของงานต้องมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปบ่งบอกเองว่าจะไปสอดรับกับวัตถุประสงค์ด้านใดของการมุ่งภายในนะอาจจะด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง3ด้านหรือ2ด้านก็แล้วแต่นะนะคะก็บอกว่าเนี่ยแล้ววัตถุประสงค์ของงานนั้นน่ะต้องไปสอดรับกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานด้วยนะคะนะกำหนดไว้ให้ชัดเจนตอนนี้มาดูตัวที่7หรือตัวที่2ของการประเมินความเสี่ยงบอกว่าหน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การมุ่งภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นระบุให้ทั่วถึงไม่ใช่แค่งานใดงานหนึ่งแต่ระบุให้ครอบคลุมทุกงานนะระบุไว้ครอบคลุมทุกงานทั้งหน่วยงานนั้นๆของท่านก็ทั้งสกอคือของหน่วยงานของรัฐนั่นแหละนะไม่ใช่แค่งานใดงานเดียวนะนะการควบคุมภายในของงานตรวจสอบภายในก็ต้องระบุเอาไว้ว่าตรวจสอบภายในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานตรวจสอบภายในเพื่ออะไรการเงินหรือกองคลังทั้ง
พัสดุทั้งจัดซื้อจ้างตรงนี้ทั้งของฝ่ายการเงินเองหรือกองกฎหมายเองนะหรือเป็นงานอื่นเองที่เกี่ยวกับการศึกษาว่าเรามีเป้าหมายไหมเรามีวัตถุประสงค์ไหมแล้ววัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะแล้วก็ต้องไปสอดรับกับวัตถุประสงค์ใหญ่ของสกอนะคะทำไมต้องระบุให้สอดรับกันทำไมต้องระบุทุกงานเพื่อที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงก็เพื่อที่จะหาวิธีการว่าเราจะไปจัดการกับจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นๆได้อย่างไรเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับนะหน่วยงานยอมรับมาถึงตรงนี้งงกันไหมคะน้องใหม่หรือยิ่งฟังไปยิ่งมึนใหญ่เลยมึนเหรอคะเราคนเก่าใช่ไหมเราคนใหม่มึนมีอะไรสักถามหรือเปล่าล่ะคะนะอย่าฟังแค่เพลินๆนะอย่าฟังเพลินๆนะคะเราต้องเก็บเกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โคโซ่1992ไม่ได้เน้นเรื่องการทุจริตแต่เป็นโคโซ่2013เน้นด้วยว่าให้พิจารณาโอกาสในการที่จะเกิดการทุจริตด้วยนะให้เน้นตรงนี้ด้วยนะคะต้องมาดูด้วยว่าจะส่งผลอะไรนะต่อระบบการงบไหนหรือต่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐนะตัวที่4หรือตัวที่9ก็บอกว่าหน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมไหนก็คือมาดูสภาพแวดล้อมนั่นแหละว่าปัจจุบันมันเป็นอย่างไรนะมันมีการเปลี่ยนแปลงมากไหมคนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าระบบงานมันเปลี่ยนอาจจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อการดำเนินงานได้เพราะพอระบบเปลี่ยนคนก็ไม่เข้าใจก็ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่หรือว่าคนเปลี่ยนใหม่หมดเลยต้องมานั่งศึกษาต้องมานั่งทำหาวิธีการว่าเฮ้ยแล้วงานนี้จะทำยังไงทำเพื่ออะไรแล้วมีวิธีการยังไงจะทำแบบไหนมันคือต้องมาดูด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญหรือไม่ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือต่อระบบการควบคุมภายในนะคะอย่าลืมว่าดูโอกาสกับดูผลกระทบนั้นๆ นะดูควบคู่กันแล้วการที่ประเมินความเสี่ยงนี่บอกว่าดูปัจจัยเสี่ยงดูสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงเพื่อที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นเขาบอกว่าถ้าลดโอกาสในการเกิดไม่ได้ก็ต้องพยายามที่จะหาหนทางหรือหาวิธีการในการที่จะลดผลกระทบให้ได้ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมภายในเราหาสาเหตุเพื่อที่จะลดโอกาสแต่ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกเราไม่สามารถที่จะลดโอกาสในการเกิดได้เราก็ต้องพยายามที่จะลดผลกระทบให้น้อยลงนะลดผลกระทบให้น้อยลงตัวอย่างสภาพแวดล้อมภายในเช่นความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่หรือของบุคลากรนะปรัชญาหรือรูปแบบการทำงานของผู้บริหารโครงสร้างการจัดองค์กรก็คือสภาพแวดล้อมตัวที่หนึ่งเมื่อกี้นั่นแหละค่ะนั่นคือสภาพแวดล้อมภายในนะมาดูซิว่าเกิดอย่างไรขึ้นแล้วเราจะจัดการอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นนะแล้วก็ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกนะสภาพแวดล้อมภายในดงบอกอย่างว่าพยายามลดโอกาสถ้าเราบอกว่าเจ้าหน้าที่ความรู้ความสามารถยังไม่เพียงพอหรือมีความรู้แหละแต่ว่าทักษะประสบการณ์ไม่พอแล้วเราจะทำยังไงเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้พี่สอนน้องไหมหรือว่าอบรมไหมนะคะหรือให้ศึกษาด้วยตนเองหรือเปล่าหรือมีการสอบทานหรืออย่างไรนั่นคือพยายามที่จะลดโอกาสในการเกิดผลกระทบในการที่จะเกิดความเสี่ยงคือถ้าลดโอกาสได้ผลกระทบก็จะลดตามไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกโอกาสในการเกิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปลดได้เช่นภัยพิบัติเนี่ยเราลดโอกาสได้ไหมคะไม่ได้ไฟไหม้น้ำท่วมเราลดได้ไหมไม่ได้ขโมยขโจรลดได้ป่ะไม่ได้ลดโอกาสไม่ได้มันเราพยายามที่จะลดผลกระทบอย่างเกิดสึนามิเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเกิดมากี่ปี40ปี50ปีเราไม่เคยเจออยู่ๆมาเจอครั้งหนึ่งสำหรับประเทศไทยผลกระทบมากมายไหมคะมากทำไมเราถึงบอกว่าผลกระทบมันมากล่ะเราดูจากตรงไหนวิเคราะห์จากตรงไหนการสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นคือผลกระทบเราไปลดโอกาสในการเกิดสึนามิได้ไหมไม่ได้แต่เราจะลดโอกาสในการเกิดผลกระทบตรงนี้
ที่เกิดทำอย่างไรล่ะลดผลกระทบก็พยายามบอกว่าต่อไปนี้หัดสังเกตนะว่าถ้าน้ำลดอย่างรวดเร็วมันอาจจะเกิดสึนามิขึ้นมานะติดสัญญาณเตือนภัยซ้อมว่าถ้ามีสัญญาณเตือนภัยแล้วเราจะมีวิธีการหนียังไงอพยพคนยังไงจะไปอยู่ตรงไหนจะเอาอะไรไปก่อนนะเห็นไหมคะนั่นคือลดผลกระทบอย่างน้อยๆการสูญเสียชีวิตก็จะน้อยลงนะคะก็จะน้อยลงผลกระทบก็จะน้อยตามลงไปด้วยนะแต่โอกาสลดไม่ได้แน่นอนมันคือต้องมาดูว่าตัวไหนที่มีนัยยะสำคัญหรือน้ำท่วมอย่างปี54เนี่ยที่บ้านท่วมกันไหมคะท่วมเสียหายมากเปล่าเห็นไหมไม่มากนะบางคนต้องโละทิ้งหมดเลยทรัพย์สินนะที่อยู่ในบ้านหนังสือหนังหาอุปกรณ์อะไรต่างๆเก้าอี้เตียงนอนเป็นบ้านชั้นเดียวนะเสียหายมากนั่นคือภัยพิบัตินะเราไม่สามารถที่จะลดโอกาสได้นั่นคือจะลดผลกระทบได้อย่างไรอย่างที่บอกว่าก็ต้องเตือนกันก่อนมีสัญญาณว่าเกิดน้ำมาประมาณนี้แล้วนะฝนตกเท่าไรเตือนแล้วนะตรงนี้ต้องอพยพแล้วนะจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะจะตั้งกั้นเขื่อนไหมจะมีกระสอบทรายไหมนะหรือจะย้ายที่อยู่ไปเลยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการของแต่ละที่ของแต่ละบ้านหรือของแต่ละหน่วยงานนะมันไม่ใช่ท่วมแค่บ้านส่วนตัวแต่มันท่วมถึงหน่วยงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานด้วยนะคะต้องมาดูนี่คือองค์ประกอบที่2หาสาเหตุให้ได้เพื่อที่จะลดสาเหตุนั้นนะลดสาเหตุนั้นทำให้เกิดผลกระทบน้อยลงหรือถ้าลดสาเหตุไม่ได้ก็ต้องลดผลกระทบให้น้อยลงเท่าที่หน่วยงานหรือตัวเราจะยอมรับได้นะคะยอมรับได้อย่างไฟไหม้เนี่ยเราติดอะไรกันคะเราป้องกันไฟไหม้เราติดอะไรบ้างในหน่วยงานมีอะไรคะทั้งดับเพลิงสปริงเกอร์มีอะไรอีกคะสัญญาณเตือนไหมสัญญาณเตือนอันนั้นเป็นการป้องกันผลกระทบหรือป้องกันสาเหตุให้วิเคราะห์ในการทำงานจริงและเป็นการลดอะไรคะป้องกันอะไรคะลดผลกระทบใช่เลยเราไม่ได้ลดสาเหตุมันไหม้ขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วสปริงเกอร์ปล่อยฟู่น้ำลงมาอ่ะแทนที่มันจะไหม้ลามต่อไปก็คือไหม้อยู่แค่นั้นแต่เหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไหม้ขึ้นมาแล้วแต่ผลกระทบน้อยนะคะหรือใช้ถังดับเพลิงฉีดไปหรือสัญญาณเตือนไปให้หนีนะรีบหนีนะเอาเข้าของที่มีค่าเอาไปมันจะไหม้อย่างอื่นก็ช่างมันเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนั่นเป็นการลดผลกระทบแล้วถ้าเราจะลดสาเหตุล่ะคะเราจะต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้ตรงนี้ดูปลั๊กไฟมั้ยดูปลั๊กไฟว่าเก่าหรือเปล่าสมควรจะซ่อมหรือยังมันนานหรือยังมันชำรุดมั้ยนะหรือว่าดูเตาแก๊สซิที่มีอยู่ในหน่วยงานเพื่อใช้สำหรับทำอาหารหรือทำอะไรเงี้ยมันมีเซฟตี้ไหมแล้วมันยังเซฟตี้มันยังทำงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยต้องดูแต่ละอย่างนะคะดูหลอดไฟมันจะไหม้มันจะระเบิดหรือเปล่าอันนี้คือการลดสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงนะคะถ้าลดสาเหตุได้ก็จะลดผลกระทบตามไปด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่ให้ทำในองค์ประกอบที่2ขั้นแรกก็คือพยายามที่จะลดสาเหตุนั้นๆนะคะไปโดนอะไรเนี่ย Enter ไม่ใช่ไม่เอ็นโชว์นะเอาเน็กโอเคไปโอเคไม่ออกมันต่อไปไงอ๋อเอสเคปออกไปเลยใช่ป่ะโอเคอันนี้อธิบายไปแล้วนะคะมีอยู่4ตัวในองค์ประกอบที่2นะองค์ประกอบที่2มีอยู่4ตัวนะคะทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะ9แล้วนะ2องค์ประกอบนี่มี9ตัวมาดูเนี่ยวิธีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงนะดูโอกาสกับดูผลกระทบเราจะเป็นแผนภูมิก็ได้หรือจะให้ค่าก็ได้นะคะอันนี้มาดูตัวอย่างยกตัวอย่างมานิดเดียวนะตัวอย่างมีอยู่แค่นี้เองนะดูโอกาสหรือความถี่ในการเกิดคำว่าโอกาสในการเกิดเราจะให้เป็นครั้งก็ได้ดูลักษณะงานดูในความเป็นจริงของท่านว่าจะคิดเป็นครั้งหรือจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจะคิดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละเป็นจำนวนครั้งเป็นจำนวนบาทเป็นจำนวนอะไรก็แล้วแต่นะคะนะความถี่อันนี้ผลกระทบนะเดี๋ยวมาดูผลกระทบอันนี้คือโอกาสร้อยละนะกับเป็นจำนวนครั้งมาดูผลกระทบนี่คือคิดเป็นบาทค่าของเงินที่จะให้เนี่ยแล้วแต่หน่วยงานกำหนด
อันนี้คือถ้าน้อยกว่าหรือมากกว่ามันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่าตรงนี้ต้องไปต่อเนื่องกันนะต้องไปต่อเนื่องกันนะคะอันนี้น้อยกว่า 10,000 ก็คือค่าน้อยมากเมื่อไหร่ที่มากกว่า 10,000 ถึง1หรือ 50,000 ก็คือเป็นน้อยแล้วก็ไล่ไปนะเป็นมากกว่า 50,000 ถึง 250,000 มากกว่า 250,000 ถึง 10 ล้านก็คือว่ากันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ความเสียหายที่กระทบต่อหน่วยงานนะผลกระทบเนี่ยโอกาสอะเรานับอย่างเดียวแต่ว่าผลกระทบเนี่ยหลายอย่างนะอาจจะเสียหายเป็นตัวเงินอาจจะเสียหายเป็นเวลาที่เราสูญเสียเวลาไปในการทำงานอาจจะสูญเสียในทางด้านจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการทำงานจะใช้2คนแต่เราต้องใช้บุคคลเข้าไปปากเข้าไปตั้ง5คนเนี่ยทำให้เสียหรือว่าภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กรนะภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กรนะคะนะว่ามันเสียหายอย่างนี้คือผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นเวลาเป็นภาพลักษณ์ชื่อเสียงนะมันมีหลายๆอย่างไม่ใช่ตัวเดียวต้องไปดูให้ชัดว่าเราหน่วยงานของท่านสกอหรือว่างานแต่ละงานผลกระทบมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบไหนนะคะเกิดขึ้นในลักษณะแบบไหนเรารู้สภาพแวดล้อมแล้วเราประเมินเป็นแล้วมาดูสภาพแวดล้อมเราเป็นยังไงมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายไหมแต่ละตัวเนี่ยความซื่อสัตย์ความรู้ความสามารถการทำงานบุคลากรเนี่ยนะคะหรือรูปแบบการทำงานหรือว่าโครงสร้างเราประเมินได้แล้วประเมินได้แล้วเราวิเคราะห์ได้แล้วนะวิเคราะห์ได้แล้วว่าอยู่ในลำดับที่ควรจะจัดการก่อนหรือว่าปล่อยไว้ก่อนยังไม่เกิดผลกระทบมากมายนิดหน่อยเรายอมรับได้นะอันนี้เขาบอกว่ามาดูเป็นการจัดการความเสี่ยงก็คือองค์ประกอบที่3ก็คือกิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุมหมายถึงว่าเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตามคำสั่งตามความสั่งการหรือคำสั่งของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำปฏิบัติอย่างทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานด้วยนะก็บอกว่าควรกำหนดไว้เลยก็บอกแล้วว่าการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่แทรกหรือแฝงอยู่ในกระบวนการทำงานปกติเพราะนั้นคือการควบคุมภายในหรือกิจกรรมการควบคุมเนี่ยควรกำหนดไว้ในนโยบายนำไปใช้เป็นประจำเลยนะหรือให้อยู่ในกระบวนการทำงานนั่นแหละเพื่อมั่นใจว่าไอ้การสั่งการเนี่ยที่ผู้บริหารสั่งลงมาเนี่ยสามารถที่จะลดหรือควบคุมความเสี่ยงได้ทำให้งานบรรลุตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องนำไอ้กิจกรรมควบคุมภายในนำไปใช้ทุกระดับของสกอนะคะในขั้นตอนต่างๆทุกขั้นตอนแล้วปัจจุบันนี้ก็ให้นำเทคโนโลยีมาช่วยมาใช้ในการดำเนินงานด้วยนะคะอะไรที่ใช้เทคโนโลยีได้ก็ให้นำมาให้นำมาใช้ด้วยนะคะมาดูหลักการทั้งหมด3หลักการนะ3หลักการหลักการแรกเป็นหลักการที่10ของโคโซเขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างที่บอกว่าความเสี่ยงไม่เป็นศูนย์แต่เราจะยอมรับได้แค่ไหนแต่ละหน่วยงานการยอมรับความเสี่ยงเนี่ยไม่เหมือนกันนะสมมติว่าคลังจังหวัดเนี่ยกรมบัญชีกลางเนี่ยมีหน่วยงานที่เป็นสำนักงานคลังจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดแต่ละจังหวัดผู้บริหารไม่เหมือนกันความรู้ความสามารถก็ไม่เหมือนกันรูปแบบปรัชญาการบริหารก็ไม่เหมือนกันเจ้าหน้าที่ความรู้ความสามารถก็ต่างกันในขณะที่งานเหมือนกันเป๊ะมันคือการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละสำนักงานคลังจังหวัดย่อมไม่เหมือนกันนะคะย่อมไม่เหมือนกันบางหน่วยงานบอกว่าให้เกิดพันผิดพลาดได้3เดือนบางครั้งจังหวัดบอกว่าไม่ได้แหละของฉันแค่เดือนเดียวแค่นั้นเองฉันยอมให้เกิดความผิดพลาดนั่นคือการยอมรับความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกันของท่านก็เช่นเดียวกันนะคะนะเช่นเดียวกันย่อมไม่เหมือนกันแน่นอนเลยนะทีนี้ตัวที่2ก็บอกว่าหน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์นะถ้าในระบบเราไม่สามารถที่จะพัฒนาได้นะเพราะระบบเราต้องจ้างอยู่แล้วเราไม่ได้ทำเองของท่านทำเองไหม
ระบบเทคโนโลยีทำเองไหมคะทำเองเหรอหรือจ้างข้างนอกมาใช่ไหมนั่นคือเราจะมาดูว่าแล้วเราจะพัฒนาไอ้ตัวทั่วไปเนี่ยเราจะพัฒนายังไงในการนำข้อมูลเข้าเรามีตัวพาสเวิร์ดในการนำเข้าไปไหมวิธีการที่จะดูรายงานว่าข้อมูลที่นำเข้ากับที่ออกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะเราต้องมาสนับสนุนตัวพวกนี้ตัวทั่วๆไปเนี่ยค่ะด้านเทคโนโลยีเพราะว่าตัวระบบตัวโปรแกรมเราไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเราจ้างอย่างเดียวอันนั้นเราจ้างอยู่แต่ว่าภายนอกที่เราสามารถที่จะจัดการเองได้หน่วยงานจัดการเองได้ว่าเราจะสามารถไปทำอะไรบ้างที่จะไปส่งเสริมจะไปพัฒนาตรงนี้ค่ะนะอาราวนะคะอาราวนะว่าเราจะทำอย่างไรนะมีการลงทะเบียนไหมเวลาเข้าไปทำเนี่ยเวลาเข้าไปใช้เนี่ยป้องกันอย่างไรนะพาสเวิร์ดควรจะเปลี่ยน1ปีครั้งหรือ3เดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางนี้แต่ควรดูควบคู่กันไปด้วยนะคะตัวที่3นะหน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงนะบอกแล้วว่าต้องอยู่ในนโยบายนะให้มันฝังอยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วก็ดูซิว่าไปสอบทานหรือไปดูด้วยอยู่ในนโยบายแล้วนโยบายนั้นได้นำไปปฏิบัติจริงหรือไม่นี่คือกิจกรรมการควบคุมหรือองค์ประกอบที่3นะเราผ่านไป12และ12ตัวแล้วนะ principle ก็ใช้คำว่า principle นะคะ17หลักการอันนี้ผ่านไป12เหมือนเดิมไหมคะท่านที่เคยฟังมาแล้วเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมวิเคราะห์ก็เหมือนเดิมเพียงว่าเพิ่มหลักการตรงนี้เข้ามาแค่นั้นเองเอามาดูตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ยกตัวอย่างให้ดูนะเมื่อกี้จากเป็นมาดูว่าเราบอกแล้วว่าคุยกันแล้วตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าถึงโคโซไม่กำหนดหลักการนี้ขึ้นมาแต่เราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะการพูดมาเนี่ยเรามีอยู่แล้วเช่นกฎระเบียบข้อบังคับวิธีปฏิบัติเนี่ยมีอยู่แล้วมีไหมในหน่วยงานของท่านมีไหมคะมีแล้วมันมีมาตั้งแต่ตอนไหนล่ะมีมาตั้งแต่ตอนไหนกฎระเบียบข้อบังคับมีมาตั้งแต่องค์กรเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่กฎระเบียบข้อบังคับก็ต้องมีอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าท่านเข้ามาทำงานเนี่ยก็ต้องไปรายงานตัวต้องไปสแตมป์ลายนิ้วมือนั่นคือเขากำหนดอยู่แล้วพร้อมกับการเกิดองค์กรตัวนี้ก็ต้องมาพร้อมกันนะกฎระเบียบข้อบังคับวิธีปฏิบัติแล้วถามว่าทำไมถึงได้เป็นการควบคุมภายในล่ะกฎระเบียบข้อบังคับตรงเนี้ยเพื่ออะไรคะเขามีไว้เพื่ออะไรเขาบอกแล้วให้อยู่ในนโยบายเลยกฎระเบียบข้อบังคับตรงนี้วิธีปฏิบัตินี้คือต้องมีอยู่แล้วแล้วกำหนดไว้เลยนโยบายจะต้องทำเหมือนกันนะต้องมารายงานตัวก่อนต้องไปสแตมป์ลายนิ้วมือก่อนเขาบอกว่าเพื่อให้เป็นการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันไงทุกคนมาก็ต้องมารายงานตัวทุกคนมาก็ต้องไปสแตมป์ลายนิ้วมือมาก็ต้องเซ็นชื่อตอนนี้ท่านบอกว่าไม่เซ็นชื่อแล้วท่านสแกนลายนิ้วมือแล้วตัวนี้ก็เป็นระเบียบตัวหนึ่งเห็นไหมคะเป็นข้อบังคับท่านก็ต้องมาสแกนลายนิ้วมือทั้งมาแล้วก็ทั้งกลับเพื่อให้การดำเนินงานหรือวิธีการทำงานไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครแยกออกไปเหมือนก็บอกว่าจราจรที่ในชีวิตประจำวันเราก็มีเห็นไหมคะตัวจราจรบอกว่าถ้าจะเลี้ยวขวาต้องเปิดไฟเลี้ยวไหมถ้าไม่เปิดแล้วเป็นยังไงละเมิดกฎนะก้นงามใช่ไหมก้นรถงามเขาก็จูบไปเลยไงก้นสวยไงเพราะนั่นคือเราไม่ปฏิบัติตามควบคุมที่มันมีอยู่หรือตามกฎระเบียบแล้วก็ถึงว่ากฎระเบียบมันเป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งไงแต่เราไม่ปฏิบัติตามไงเขาบอกว่าก่อนจะหยุดเนี่ยให้ส่งสัญญาณก่อนว่าฉันจะหยุดนะไม่ส่งละฉันก็หยุดปุ๊บเป็นไงโครมเข้าให้เสียเวลาทั้งตัวเราทั้งคนที่ชนด้วยนะมันหลายอย่างนะคะอ่ะไปและกฎระเบียบข้อบังคับก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนะมาดูเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งทำไมอ่ะทำไมถึงต้องแบ่งอะคะทำไมถึงบอกว่าตัวนี้เป็นกิจกรรมการควบคุมอันนี้มองให้ชัดลงไปในเนื้องานแล้วนะแบ่งเพราะอะไรกลัวแย่งงานกันทำป่ะกลัวบอกเธอไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำเองฉันชอบทำมีไหมมีไหมคะมีแบบนี้เปล่าไม่มีใช่ปะมีแต่ฉันไม่ทำหรอกเดี๋ยวฉันทำไม่เสร็จไม่ไรเดี๋ยวหัวหน้าให้คนอื่นทำแล้วกันนะเพราะงานมันต้องออกไงเราไม่ทำก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่เป็นฉันไม่อยากทำไม่เสร็จหัวหน้าถามว่าเสร็จยังไม่เสร็จอ้าวคนนี้มาทำซิมีความรู้มีความสามารถมีไหม
มีใช่ไหมเออมีสิบัญชีกลางยังมีเลยเออทุกที่แหละมันคนเพราะว่าตัวปัญหามากที่สุดก็คือคนนะไม่ว่าอยู่ตรงไหนตัวที่จัดการยากที่สุดก็คือคนนะแบ่งแยกหน้าที่ให้รู้ว่าใครจะทำอะไรนะใครจะทำอะไรหน้าที่อะไรจบบัญชีมาก็ทำเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินจบนิติกรจบกฎหมายมาก็ไปเป็นนิติกรไปตีความเรื่องกฎหมายนะแล้วจบเรื่องคอมพิวเตอร์มาก็ไปทำที่เกี่ยวกับสารสนเทศจัดการข้อมูลทางไฮเทคทางเทคโนโลยีตรงนี้นะก็ดูอีกว่าจบอะไรมานะจบพวกรัฐศาสตร์ก็ไปทำงานเกี่ยวกับบุคลากรนะการอบรมก็แบ่งแยกให้ตรงกับความรับผิดชอบนะเหมาะสมคนนี้ทำหน้าที่จ่ายเงินคนนี้ทำหน้าที่รับเงินคนนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับส่งเงินมีแบ่งแยกหน้าที่ไหมคะของท่านแบ่งไหมรับเงินจ่ายเงินแบ่งไหมคะแบ่งหรือว่าแบ่งจริงปะแบ่งจริงปะจริงใช่ไหมเออบางหน่วยงานรับกับจ่ายคนเดียวกันมันโอกาสผิดพลาดในการทำงานมีเยอะโอกาสทุจริตมีเยอะเพราะไม่มีใครมาดูเราหัวหน้าก็ไม่มาสอบทานมีเจ้าหน้าที่อยู่4คนเนี้ยนี่เรื่องจริงนะไม่ได้โม้นะไม่ได้สมรักนะมันมีจริงๆนะจากที่เจอประสบการณ์มาพอคุยเนี่ยเพิ่งไปทำเพิ่งไปบรรยายมาเมื่อวัน19มีเจ้าหน้าที่อยู่4คนหน่วยงานหนึ่งก็เป็นหน่วยงานเล็กๆอะค่ะเพิ่งตั้งมานะอยู่จังหวัดก็ให้รับกระจายทำหน้าที่เดียวกันคือคนเดียวกันเพราะไม่มีคนนี่ถามว่าเอาตอนนี้เราทำไงคะมันไม่ถูกต้องนะมันไม่สมควรก็บอกว่าก็มีผู้ตรวจสอบภายในก็ไปตรวจผู้ตรวจภายในก็ไปจากส่วนกลางก็ไปอยู่จังหวัดเพราะว่าหน่วยงานตัวนี้เพิ่งเกิดยังไม่ครบทุกจังหวัดผู้ตรวจสอบภายในก็ให้คำแนะนำว่าให้แบ่งกันไงอย่างช่วงนี้ก็สัก3เดือนคนนี้ทำอีก3เดือนคนนี้ทำหรือไม่ก็ให้ครอสเช็คกันนะก็ต้องดูว่าถ้าในเมื่อมันข้อจำกัดมันเยอะนะมันไม่มีคนแล้วเราจะมีวิธีการแบบไหนที่สามารถที่จะลดตรงเนี้ยไอ้ลดความเสี่ยงลดจุดอ่อนตรงเนี้ยให้มันเกิดน้อยที่สุดเท่าที่เราจะยอมรับได้ถามว่าอย่างที่บอกขอเงินขอคนมันเป็นเรื่องยากมันขอไม่ได้อยู่แล้วเรามีหน้าที่ขอเราขอได้แต่ถามว่าเขาให้ไหมน้อยมากแล้วถ้าเขาไม่ให้เนื่องจากทรัพยากรเรามีอยู่อย่างจำเลยเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อให้ความเสี่ยงหรือให้จุดอ่อนเนี่ยหรือให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดน้อยที่สุดนะต้องหาวิธีการนั่นคือการควบคุมภายในทั้งนั้นแหละแต่เราจะใช้มาตรการอย่างไรจะหาวิธีการอย่างไรนะคะแบ่งแยกหน้าที่ให้รู้และให้ชัดเจนและแบ่งแล้วไม่พอต้องกำหนดขอบเขตอีกว่ารับผิดชอบแค่ไหนนะเหมือนสมัยก่อนที่จ่ายที่เบิกจ่ายหรือซื้อจ้างเนี่ยคนอนุมัติเนี่ยคนนี้อนุมัติได้แค่1ล้านนะถ้า1ล้านขึ้นไปอีกคนก็ต้องอนุมัติระดับไหนถ้า5ล้านขึ้นไปใครอนุมัติอีกอันนั้นคือแบ่งแยกขอบเขตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าใครรับผิดชอบอะไรแค่ไหนหน้าที่เช่นเดียวกันแต่รับผิดชอบแค่ไหนอย่างของท่านสมมติว่ารับผิดชอบมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะการกำหนดหลักสูตรมีไหมกำหนดหลักสูตรใช่ไหมคะแล้วแบ่งแยกไหมว่าใครดูมหาวิทยาลัยอะไรบ้างหรือแบ่งเป็นภาคไหมหรือว่าครอบคลุมไปหมดเลยนะต้องมาดูอีกว่ากำหนดแบบไหนนะก็แล้วแต่ในหน่วยงานของท่านแต่ว่าถ้าเป็นหน้าที่เดียวกันแบ่งแยกแล้วกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนหรือเปล่าว่าทำแบบไหนนะอย่างของสำนักงานคลังจังหวัดต้องยกตัวอย่างของตัวเองนี่แหละค่ะนะที่จะชัดเจนว่าของท่านวิทยากรไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะ ต้องตัวท่านเองเท่านั้นที่จะไปสำรวจงานของเราว่าเป็นอย่างไรอย่างของสำนักงานคลังจังหวัดแต่ก่อนก็จะแบ่งเลยว่าฝ่ายนี้ทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจการคลังเก็บข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการให้คำปรึกษาอีกฝ่ายหนึ่งทำ GF ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เลยค่ะแบ่งทุกงานทำเหมือนกันแต่ก็แบ่งว่าภายในเดือน1เดือน3ฝ่ายที่1ทำเดือน2เดือนเดือน4เดือน5 6ฝ่ายนี้ทำก็สลับกันไปเรื่อยๆนั่นคือแบ่งเป็นงานเดียวกันก็แบ่งให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไรหรือแม้กระทั่งสมาร์ทการ์ดหรือท่านใช้เข้า GF ถ้าเกิดว่าต้องใช้2คนท่านก็ต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยว่าใครเบอร์1ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เบอร์2ใช้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เพราะจะได้รู้ว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเกิดจากท่านใดเกิดจากคนไหนนั่นคือตัวกิจกรรมควบคุมทั้งสิ้นนะตัวกิจกรรมควบคุมทั้งสิ้น
ตัวท่านเองมีกิจกรรมควบคุมไหมมีไหมคะมีการควบคุมไหมท่านมีบัตร ATM ไหมคะมีเขามีรหัสให้เปล่าให้เพื่ออะไรให้รหัสเพื่ออะไรคะป้องกันไว้ชั้นหนึ่งก่อนใช่ไหมป้องกันไว้ระดับหนึ่งก่อนว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะมารู้รหัสของเราในการกดเงินได้แต่ก่อน4ตัวปัจจุบันเพิ่มมาเป็น6ตัวป้องกันนะคะว่าเราสามารถทำอะไรได้นะอย่างเหมือนว่าโอนเงินตัวนี้ใช้เน็ตแบงค์ละโมบายแบงกิ้งใช้ทำอะไรพอเราไปทำปุ๊บก็จะโอนเราไม่ต้องเดินไปที่แบงค์แล้วเรามีแค่โทรศัพท์มือถืออันเดียวเนี่ยสามารถโอนได้เลยวันนี้จ่ายค่าตรงนู้นจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟจ่ายค่าซื้อของหรือว่าโอนไปให้เพื่อนอะไรเงี้ยมาบางคนใช้รหัสบางคนใช้สแกนลายนิ้วมือตัวนั้นคือเป็นตัวควบคุมทั้งสิ้นแต่ถามว่าสามารถควบคุมได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับการกระทำอีกแล้วว่าเป็นอย่างไรเรามีรหัสแล้วเราเขียนไว้ในกระเป๋าไหมเราโน้ตบอกไว้ไหมคะเผื่อเราลืมไงพอคนอื่นเราทำกระเป๋าหล่นคนอื่นจะได้มาเก็บเอาไว้แล้วก็ไปกดของเราต่อไปเห็นไหมคะมันก็มีหลายๆอย่างว่าแล้วเราจะรักษายังไงเราจะมีมาตรการอย่างเดียวหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้ค่ะเหมือนที่เรื่องยกตัวอย่างเรื่องยากขึ้นมาน่ะการควบคุมเราจะใช้ตัวไหนเราจะมีมาตรการอย่างไรแต่ละคนก็ต่างกันการทำงานก็เช่นเดียวกันว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรเพื่อให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาน้อยที่สุดนะถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านก็ปัญหามันเกิดน้อยที่สุดแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแบ่งแล้วต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าใครทำอะไรแค่ไหนนะคะการจัดทำบัญชีทะเบียนแล้วก็รายงานทำไหมของท่านหน่วยงานของท่านมีการจัดทำบัญชีทำทะเบียนแล้วก็รายงานไหมคะทำใช่ไหมทำไปทำไมอ่ะทำไมถึงเรียกว่า3ตัวนี้ทำไมถึงเรียกว่ามันเป็นตัวควบคุมอ่ะเป็นกิจกรรมการควบคุมวิทยากรนักเลงอันเนี้ยถามเห็นปะทำไมคะทำไมถึงว่าเป็นควบคุมภายในก่อนที่เราจะทำบัญชีงานมันเกิดขึ้นมาหรือยังเกิดแล้วทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ซื้อมายังซื้อมาแล้วก่อนที่เราจะรายงานได้เนี่ยว่าคนมาอบรมเท่าไหร่เนี่ยคนต้องเข้ามาอบรมยังต้องเซ็นชื่อยังเป็นการบันทึกร่องรอยสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นการเตือนความจำให้เรารู้เพราะถ้าเราไม่ทำบัญชีไม่จัดทำทะเบียนหรือไม่มีการรายงานผ่านไปสักอาทิตย์เราก็จะลืมแล้วเราจำไม่ได้แล้วเพราะนี่เป็นตัวควบคุมให้รู้ว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันเคยเกิดขึ้นมานะจ่ายเงินไปเท่าไหร่วันนี้รับเงินมาเท่าไหร่ก็จัดทำบัญชีซื้อของวัสดุอุปกรณ์เข้ามามีโต๊ะมีเก้าอี้มีคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานกี่ตัวกี่เครื่องกี่ชิ้นกี่ชุดก็ทำทะเบียนลงทะเบียนเอาไว้จะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้มันยังอยู่ไหมอยู่ที่หน่วยงานที่มาตั้งแต่ต้นหรือว่าไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าจำหน่ายไปแล้วแล้วก็มีการรายงานไงนะอย่างวันนี้มาอบรมก็ต้องรายงานไงทั้งตัวเงินทั้งตัวที่เป็นข้อมูลรายบุคคลนะหรือว่างานอื่นๆตัวนี้ต้องเป็นสิ่งที่บันทึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อเตือนความจำหรือให้รู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ทำตัวพวกนี้ลืมสิ้นเดือนนี้บัญชีเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้แน่นอนจำไม่ได้แน่นอนนะคะนะอันนี้เป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งนะเป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งควบคุมการทำงานเป็นกิจกรรมการควบคุมการควบคุมทางกายภาพนะการควบคุมทางกายภาพก็เป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งนะเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไหมคะมีใช่ไหมของการทำงานมีรหัสเข้าไหมมีเห็นไหมเผื่อมีงานที่สำคัญคนอื่นนึกอยากจะเข้าไปก็ได้ไม่ใช่อันนี้เป็นการควบคุมทางกายภาพเป็นการควบคุมที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะจับต้องได้เห็นไหมคะชัดเจนรหัสเป็นตัวอะไรหรือว่าตู้เอกสารนะไซบอร์ดที่ใส่เอกสารสำคัญของการทำงานเนี่ยมีกุญแจล็อกไหมคะต้องล็อกใช่ไหมถ้าเกิดเอกสารทางราชการสูญหายไปก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมันเอกสารสำคัญทางราชการก็ต้องมีตู้ล็อกหรือเงินสดใช้เงินทดลองไหมคะของทางนี้มีเงินทดลองจ่ายไหมรายวันไปเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ใช้แล้วใช้โอนเข้าบัญชีแล้วโอนบัญชีอย่างเดียวแล้วมีใช้เงินทดลองอะไรบ้างไหมมีใช่ไหมยังมีอยู่เงินที่เหลือสิ้นวันมีตู้เซฟเก็บหรือเปล่ามีนั่นคือการควบคุมตัวหนึ่งนะคะเป็นการควบคุมทางกายภาพมีตู้เซฟแล้วกุญแจมีกี่คน3คนให้คนเดียวถือป่ะ
มาจะมาต้องถือทั้ง3คนต้องมาเจอกันนั่นนะคะเป็นการควบคุมทางกายภาพป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินหรือเอกสารทางราชการเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้จับต้องได้นะคะเนี่ยเพราะนั้นคือการคือทั่วไปอ่ะที่เรามองเห็นอยู่แต่ว่าจะนึกออกหรือเปล่าว่าโอ้นี่เป็นการควบคุมนะเป็นการควบคุมนะมันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานนะคะอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่แทรกหรือแฝงอยู่ตรงนั้นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานอย่างที่บอกว่าการทำงานก็ต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานอันนี้เรามองได้สองทางในภาพบวกก็คือถ้าไม่อยู่นะหน้าที่นี้ไอ้คนที่ไม่อยู่สามารถปฏิบัติได้นะให้บริการกับคนที่มารับบริการได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นนะนั่นคือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือถ้ามองในแง่ลบก็บอกว่าบางหน้าที่ถ้าทำอยู่นานๆอยู่หลายๆปีขึ้นไปอาจก่อให้เกิดโอกาสการทุจริตเพราะจะรู้ลู่ทางในการทำมาหากินแล้วว่าจะทำอย่างไรรู้แล้วนะกว่าเขาจะมาตรวจตรงเนี้ยเหมือนการเก็บเงินนะคะโอ้ยกว่าเขาจะมาตรวจตั้งอาทิตย์ไม่เป็นไรเป็นไรตอนนี้เฮ้ยเราจำเป็นของขวัญวันเกิดลูกไปซื้อก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาใช้สรุปพอถึงเวลาไม่ได้นะหรือว่าเล่นบอลคู่นี้ลุ้นก็บอกชนะชนะแน่ๆเลยน่าเสี่ยงก่อนนะเสี่ยงก่อนยืมไปก่อนพอถึงเวลาไม่แพ้อันนี้ทำไงคะไม่มีเงินก็เกิดโอกาสเสียหายกับทางหน่วยงานหรือทางส่วนราชการนะมันก็คือตรงนี้จะมองได้ทั้ง2มุมหรือหน้าที่อื่นก็แล้วแต่นะคะอาจจะอย่างที่บอกว่าก่อให้เกิดลู่ทางให้มองเห็นลู่ทางก่อให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงานนะคะการควบคุมการประมวลผลอย่างที่บอกว่าก่อนที่จะเอาข้อมูลเข้าไปเราต้องมาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างตั้งแต่รหัสที่เข้าไปข้อมูลเท่าไหร่ออกมาแล้วมาสอบทานรายงานไหมมันตรงกันไหมนำเข้ากับที่ออกมานะคะวิธีการทำอย่างไรนั่นคือการควบคุมภายในทั้งสิ้นการกำหนด KPI ปัจจุบันวัดไหมคะผลงานเราวัดใช่ไหมวัดทั้งส่วนตัวแล้วก็หน่วยงานด้วยนะเหมือนกันบัญชีกลางก็วัดนะคะเขากำหนดมาเลยมีอื่นๆอีกหลายอย่างที่เป็นตัวควบคุมภายในที่ท่านทำอยู่ในการทำงานของท่านนะนี่คือที่ยกมาให้เห็นนะงานสารบัญทุกคนรู้จักไหมรู้จักใช่ไหมงานสารบัญท่านคิดว่ามาถึงทำยังไงคะงานสารบัญเอกสารเข้ามาเราต้องทำยังไงก่อนทำไงนะตรวจสอบแล้วทำไงต่อลงทะเบียนไหมลงทะเบียนนี่ระหว่างลงทะเบียนเรามีเลขให้ด้วยไหมคะว่าเข้ามาลำดับไหนวันนี้รู้ไหมว่าเอกสารเข้ามากี่ฉบับรู้ได้ยังไงรู้ได้ก็ว่าลงทะเบียนแล้วก็ให้เลขเอาไว้กำกับเอาไว้แล้วไปส่งให้หน่วยงานหรือให้บุคคลเนี่ยเราไปส่งเราให้เขาเซ็นรับป่ะแล้วเราคิดว่านี่มันเป็นอะไรอะคะถูกเลยนั่นแหละเป็นการควบคุมตัวหนึ่งแต่เราทำจนเคยชินแล้วคนที่มาทำงานก็คิดว่ามันเป็นอ้อมันเป็นขั้นตอนงานถึงก็ทำหนึ่งสองสามสี่จริงๆตัวคอนโทรลหรือตัวคุมมันแทรกหรือแฝงอยู่แล้วในกระบวนการทำงานปกตินะต้องเน้นว่าจนมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะจนมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ถ้ามันเกิดหายขึ้นไปอ๋อเราไปส่งให้คนนี้มีการเซ็นรับไว้แล้วไม่ใช่นะเป็นของคนอื่นไปขอคืนนะคะนะคะหรือว่าเลขที่เท่าไหร่หาง่ายไหมวันนี้เข้ามากี่ฉบับแล้วออกไปกี่ฉบับยังค้างอยู่เท่าไหร่นะต้องเร่งด่วนไหมนะตัวนี้ล้วนเป็นตัวควบคุมภายในทั้งสิ้นนะคะเป็นตัวควบคุมภายในทั้งสิ้นมาดูลักษณะของการควบคุมภายในที่เราพูดไปเมื่อกี้นะการควบคุมภายในที่บอกเนี่ยมันจะมีตั้งเขาแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆนะหลักใหญ่ๆก่อนเขาบอกว่าภายในมีประเภทที่ป้องกันแล้วก็ประเภทที่ค้นพบหรือแก้ไขป้องกันก็อย่างเช่นเราแบ่งแยกหน้าที่ก็คือเราคาดว่าถ้าไม่แบ่งแยกหน้าที่เนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงเกิดโอกาสในการทุจริตก็คือเราแบ่งหน้าที่ไว้ก่อนนั่นคือเป็นการป้องกันก่อนแต่ป้องกันแล้วมันจะเอาอยู่หรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงนะคะแต่เรากันไว้ก่อนนะถ้าเกิดพอป้องกันแล้วนะเหมือนทำเงินฝากอะไรตรงเนี้ยเงินฝากธนาคารป้องกันไว้แล้วล่ะแบ่งหน้าที่แล้วอ้าวพอผลสุดท้ายเรามาทำงบกระทบยอดเห็นไหมคะมันทำงบกระทบยอดอันนี้เป็นการค้นพบหรือการแก้ไขมาดูว่ากระทบแล้วเงินจริงๆมันเท่ากันหรือเปล่าแม้ในบัญชีกับที่อยู่ใน
สมุดแบงก์กับที่อยู่ในธนาคารตรงนี้มันเท่ากันไหมมันอยู่ระหว่างทางไหมเขายังไม่ได้ปรับหรือว่ายังไงอันนั้นเป็นการพยายามค้นหาหรือค้นพบเพื่อที่จะแก้ไขว่าแล้วมันเกิดผิดพลาดอยู่ตรงไหนนะคะป้องกันแล้วก็ค้นพบเป็น2วิธีการใหญ่ๆแต่มันจะมีวิธีการมากกว่านั้นนะคะถ้าท่านไปอ่านเอกสารหรือเนี่ยเรื่องกุมภายในอาจจะเจอมากกว่านั้นแต่สรุปแล้วไม่ว่าจะมีกี่มากน้อยเท่าไหร่จะเป็นวิธีการสั่งการประเภทสั่งการประเภททดแทนประเภทส่งเสริมประเภทอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วก็ต้องมาอยู่ในป้องกันกับค้นพบหรือแก้ไขตัวนี้แหละเพราะบางอย่างว่าไปเจอหน่วยงานอื่นเอามาสั่งการให้ทำก็คือป้องกันไว้ก่อนนะหรือว่าพอไปค้นพบแล้วเอาตัวอื่นมาทดแทนก็คือเป็นการแก้ไขเห็นไหมคะเป็นการค้นพบแล้วก็มาแก้ไขหรือมาทดแทนสรุป2ใหญ่ๆก็คือป้องกันกับค้นพบแล้วก็แก้ไขตรงนั้นนะคะนะมันอาจจะมีหลายอย่างบางหรือว่าเฉพาะกรณีนะประเภทเฉพาะก็แล้วแต่เขาเรียกประเภทหลักประเภทรองก็เรียกกันไปสรุปอยู่ใน2แบบนั้นนะมาดูลักษณะของการควบคุมนะลักษณะของการควบคุมจะมีอยู่2แบบ2อย่างก็คือควบคุมในลักษณะของฮาร์ดคอนโทรลกับซอฟต์คอนโทรลนะแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้ hard control นี่คือถ้าท่านมองแล้วท่านคิดว่าแบบไหนคะแบบ hard control เนี่ยกฎระเบียบแล้วถ้าน้องใหม่ๆว่ายังไงคะ hard control แบบประเภทหนักๆไหมประเภทแบบเข้มข้นไหมคะใช่ไหมแบบเข้มข้นเนาะแบบซอฟๆก็อ่อนนุ่มหมอนขนเป็ดใช่ไหมนุ่มนวล นะผ้าสำลีอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าแบบ hard control เนี่ยเป็นการควบคุมแบบที่เป็นรูปธรรมเราสามารถมองเห็นได้จับต้องได้เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นโครงสร้างการแบ่งองค์กรนะโครงสร้างการแบ่งองค์กรนะเอกสารเช่นกฎระเบียบข้อบังคับคู่มือปฏิบัตินะพวกนี้จะเป็น hard control ที่เรามองเห็นได้นะคือการควบคุมนั่นแหละก็มันมาจากกิจกรรมการควบคุมตัวที่3หรือที่เรียกง่ายๆก็คือการควบคุมภายในนั่นแหละนะตัวพวกนี้จะมองเห็นชัดกุญแจเงี้ยที่เป็นฮาร์ดคอนโทรลเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างหีบเก็บเงินกุญแจพวกนี้จะเป็นฮาร์ดคอนโทรลเป็นรูปธรรมมองเห็นได้จับต้องได้ตรงกันข้ามการควบคุมภายในของซอฟต์คอนโทรลก็คือเป็นลักษณะที่เป็นนามธรรมนะไม่เป็นรูปเป็นร่างนะมองเห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้อ้าวแล้วจะรู้ได้ไงถ้างั้นว่ามันเป็นตัวควบคุมเป็นซอฟต์คอนโทรลมันรู้ได้ยังไงเช่นอะไรบ้างความรู้ความสามารถทักษะความซื่อสัตย์จริยธรรมจรรยาบรรณตัวนี้จะเป็นซอฟต์คอนโทรลแล้วเรารู้ได้ไงล่ะว่าคนนี้มีความซื่อสัตย์หรือเปล่ามีความรับผิดชอบหรือเปล่ามีความรู้ความสามารถไหมอะก็จากการปฏิบัติงานด้วยกันจากการสัมผัสในการทำงานนะไม่ใช่แค่คุยผ่านๆแต่ไม่ได้ทำงานด้วยกันเราก็ไม่สามารถรู้ได้อาจจะรู้แต่รู้ในภาพกว้างถ้าจะรู้ให้ลึกๆว่าบุคคลเนี้ยมีซอฟต์คอนโทรลหรือไม่มีจิตสำนึกหรือไม่มีความซื่อตรงหรือไม่ก็ต้องทำงานด้วยกันมีความรับผิดชอบไหมอย่างที่บอกว่าทำงานเฮ้ยวันนี้ฉันลาป่วยวันนี้ฉันเข้าสายพรุ่งนี้ก็ป่วยอีกวันพอก็สั่งงานให้ทำวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องได้นะหรือ2วันได้โอ้ประชาขึ้นมาไม่สบายต้องโรงพยาบาลท้องเสียเดี๋ยวปวดขาเดี๋ยวปวดเข่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดได้แต่ต้องดูด้วยว่าคุณรับผิดชอบหรือไม่คุณได้สั่งเพื่อนไว้ไหมเฮ้ยด่วนนะช่วยทำแทนหน่อยนะหรือว่าเดี๋ยวจะทำให้ทันนะบางทีมันเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ก็ถ้างานด่วนคนอื่นก็ต้องสามารถปฏิบัติได้หรือทำได้แต่เราก็ต้องบอกเพื่อนนิดนึงนะหรือว่าทำงานค้างเอาไว้อยู่ๆก็รู้แล้วล่ะรู้แล้วว่าจะหยุดนะรู้แล้วว่าจะหยุดงานยังไม่แล้วเสร็จฉันก็ไม่ทำให้เสร็จฉันก็หยุดไปเลย2วัน3วันสรุปใครเดือดร้อนเพื่อนร่วมงานใช่ไหมเพื่อนร่วมงานที่อยู่อันนี้วิทยากรก็เห็นอยู่ประจำนะคะนะประเภทซอฟต์คอนโทรลนี่เราเห็นอยู่ประจำอย่างที่บอกว่าเราไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่เป็นตัวเป็นตนแต่เราสัมผัสได้จากการทำงานด้วยกันนะรู้ได้จากไหนละเช้าขึ้นมาเสียงบ่นในหูชาแล้วนะนั่งบ่นยิดอีกแล้วหยุดอีกแล้วเนี่ยเลื่อนขั้นก็ได้เท่าเดิมได้เท่ากันทุกคนแต่งานไม่ทำนะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะนั่นขึ้นอยู่กับบริหารจัดการว่าหัวหน้าจะจัดการอย่างไรนะทำให้เพื่อนเดือดร้อนไหมเป็นอย่างไรไหมนะซอฟต์คอนโทรลกับฮาร์ดคอนโทรลมี2อย่างระหว่าง2อย่างนี้ท่านคิดว่าตัวไหนที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคะซ
ซอฟต์คอนโทรลนะซอฟต์คอนโทรลเป็นสิ่งที่สำคัญถ้ามีซอฟต์คอนโทรลเยอะๆบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวเราเองมีซอฟต์คอนโทรลเยอะฮาร์ดคอนโทรลไม่ต้องออกมามากมายหรอกในขณะที่ปัจจุบันเรามีซอฟต์คอนโทรลน้อยฮาร์ดก็ออกมาเยอะแยะจนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วแต่ว่ากฎระเบียบอย่างที่เขาบอกว่ากฎมีไว้เพื่ออะไรคะเออเราได้ทำตามกันหรือเปล่าเนี่ยยกตัวอย่างก็อย่างที่บอกว่ากฎระเบียบมันมีเยอะเหมือนเราขับรถนี่แหละเขาบอกว่าต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะถ้าจะเลี้ยวภายในระยะกี่เมตรเออไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะจอดจะต้องบอกเราไม่บอกเลยบางคนเลี้ยวไปแล้วถึงจะเปิดไฟเลี้ยวเปิดทำไมเออบางคนนึกอยากจะจอดซื้อของคุยกับแม่ค้าก็จอดตรงนั้นนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะนะเป็นเยอะนะคะอ้าวถ้าเราขับรถตามหลังอยู่เฮ้ยทำไมมันช้าจังวะมันเหมือนเต่านะเต่ามันยังไปเร็วกว่านี้อีกไม่ต้องกระต่ายหรอกพอถ้ามอเตอร์ไซค์แซงไปได้เหรอโทรศัพท์ค่ะฉันไม่สนใจใครจะเป็นยังไงนี่เพราะคุณไม่มีซอฟต์คอนโทรลหรือซอฟต์คอนโทรลคุณมีน้อยมากนะมีน้อยในขณะที่ฮาร์ดมีแต่ฮาร์ดไม่ถูกดำเนินการนะไม่ถูกดำเนินการมันคือถ้ามีซอฟต์เนี่ยฮาร์ดไม่ต้องมีเพราะบางประเทศเนี่ยบางประเทศอย่างบอกว่าผู้ตรวจสอบภายในเขาจะฟูอยู่ที่เดียวเลยเพราะว่าการที่ทำงานที่มีความเสี่ยงที่มีจุดอ่อนตรงนี้มีปัญหาอุปสรรคอะน้อยผู้ตรวจสอบภายในลงไปตรวจมันมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบุคลากรมีซอฟต์คอนโทรลเยอะเขารู้ว่าเขาจะต้องมาทำงานเวลาไหนและจะต้องทำให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่มีความรับผิดชอบอะไรที่ต้องทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นมันคือน้อยมากเลยที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องลงไปตรวจเฉพาะเรื่องใหญ่ๆจริงๆและผู้ตรวจสอบไม่ได้มีทุกกรมอยู่อย่างนี้นะไปฟูอยู่ที่เดียวนะของประเทศเขาแล้วค่อยส่งลงไปตรวจแล้วจะไปตรวจหน่วยไหนตรวจทำอะไรอย่างประเทศเล็กๆเนี่ยถามว่าอย่างประเทศภูฏานน่ะเราเรียกภูฏานใช่ไหมยิ่งประเทศภูฏานใช่ไหมคะเขามีซอฟต์เยอะมากคนเขาน้อยเนี่ยเพราะงั้นถามว่าผู้ตรวจสอบภายในเขาก็มีอยู่ที่เดียวนะเขาไม่ได้กระจายนะคะอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวเขาเคยมาดูงานที่กรมบัญชีกลางหลายปีซ้อนๆกันเลยแล้วเขาก็จ้างรู้สึกจะจ้างต่างชาติมาให้ช่วยดูระบบมาช่วยดูอะไรเขามีซอฟต์หรือว่าในยุโรปบางประเทศอ่ะเขาก็มีซอฟต์คอนโทรลเยอะเพราะนั่นคือเรื่องที่จะเกิดปัญหาอะไรมากมายในการคือมันน้อยมันไม่ค่อยมีในขณะที่บ้านเราเฮ้ยคนทั่วไปนี่แหละไม่ต้องดูในการทำงานขึ้นรถเมย์มีใครขึ้นรถเมย์มั่งหรือขับรถกันมาทุกคนมีใครขึ้นรถเมย์มั่งคะขึ้นใช่ไหมตัวรถเมย์เคยเห็นไหมทำเนียนๆแต่งตัวสวยๆหน้าตาดีพอลงมาปุ๊บทิ้งเห็นไหมกระเป๋าก็ใบตั้งเบ้อเร่อไม่ใส่แค่เศษกระดาษนิดเดียวผมใส่ไม่ได้ยังสงสัยเหมือนกันอะไรของเขาวะเนี่ยนะต้องใช้คำอย่างนี้พูดไม่สุภาพเนาะขอโทษนะคะเออทำไมเป็นคนแบบนี้หรือขับรถเก่งนะขับรถราคาแพงๆนะถังขยะไม่มีไม่เป็นไรใส่ถุงแล้วทิ้งไว้ที่พื้นรถก่อนได้ไหมไม่ได้คุณเปิดกระจกทิ้งพลึบลงมาเลยนะเออถ้าเกิดเป็นถุงไปปะหน้าไอ้พวกขับมอเตอร์ไซค์เหตุอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกไหมล่ะมันก็มีตัวอื่นตามขึ้นมาอีกเนี่ยคือซอฟต์คอนโทรลน้อยแล้วกฎระเบียบเราก็ไม่ถูกดำเนินการมีกฎมีระเบียบแต่ไม่ได้ถูกดำเนินการเลยพวกนี้ไม่ได้เอามาใช้จริงจังนะมันก็เกิดการละเลยก็เลยเกิดปัญหาทั้งในเรื่องทั่วไปในเรื่องส่วนตัวหรือกระทั่งว่าในการทำงานเราเองเนี่ยมีบทลงโทษไหมเนี่ยคนที่สั่งให้งานทำมีการลดขั้นไหมมีไหมคะมีเหรอมีไหมเคยเจอคนแบบนี้แล้วมีไม่ขึ้นขั้นเงินเดือนไหมคะมีปะเนี่ยอยู่ที่การบริหารจัดการว่าจะให้ทำยังไงเพราะถ้าคนที่เขาไม่ทำเขาก็ไม่ทำจริงๆก็ถือว่าชั้นเงินเดือนชั้นก็ได้คนอื่นได้เท่าคนอื่นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เท่ากันไม่ได้ได้น้อยไม่ได้ถูกลดขั้นเงินเดือนด้วยนะแต่งานชั้นก็ไม่ต้องทำเพราะชั้นไม่ทำคนอื่นมาก็คือทำเสร็จเรียบร้อยชั้นก็จบไปไม่ต้องทำแต่มีบางหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมีผอ.ที่เข้มงวดเลยสั่งให้ทำงานให้ทำงานบอกว่างานจะต้องด่วนนะจะต้องทำแล้วก็เป็นงานของตัวเองนะไม่ใช่งานคนอื่นวันรุ่งขึ้นฉันหยุดเฉยเลยโทษค่ะเงินเดือนไม่ขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกหน่วยนึงผอ.เหมือนกันไม่ใช่ผอ.กองแล้วเนี่ยอันนี้เป็นผอ.ส่วนแหละ48นะไม่ใช่49อันนู้น49นี่เป็น48นะทวันทั้งวันเจาะแจ๊วิ่งขายของมีไหมหน่วยงานท่านมีแต่เราไม่บอกใช่ไหมเออนะไม่ขึ้นเงินเดือนค่ะเจอแล้วคือเข้มงวดต้องเข้มงวดจริงๆแล้วพอเจอคนใหม่ไปเนี่ยไปนั่งอยู่ให้เรียกรายงานขึ้นมาไปคุยอย่างเงี้ย
อ่ะคุยกับเจ้าตัวอ่าคุยกับเจ้าตัวเองคุยกับผอ.เองพอดีรู้จักกันไม่มีค่ะถามว่ามีงานไหมมีรายงานเข้ามาไหมไม่มีค่ะฉันก็เลยไปเปิดดูเข้ามา20รายงานต่อไปไม่ต้องขยับไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้ประจำให้มานั่งอยู่หน้าโต๊ะผอ.เลยนี่คือวิธีการจัดการเดี๋ยวถามว่าเราจะทำแบบนั้นไหมในส่วนราชการในภาคราชการน่ะมันน้อยคนที่ทำมันคือมีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะจัดการทำมันก็เลยได้ยินแต่เสียงบ่นเสียงด่าตั้งแต่เช้าจริงไหมเออแล้วก็หนวกหูเพราะตัวนี้มันไม่ถูกแก้ไขไม่ถูกจัดการไม่ถูกดำเนินการกฎมันมีอยู่แล้วว่าถ้าคนทำดีก็ควรชื่นชมเขาไม่ต้องเป็นตัวเงินหรอกเออก็ให้กำลังใจนิดนึงนะให้ประกาศให้วุฒิบัตรให้อะไรก็ว่ากันไปหรือว่าชื่นชมด้วยวาจานี่แหละให้กำลังใจนิดนึงนะในขณะที่คนที่แบบเกี่ยงคนอื่นไม่ทำงานก็ดูซิว่าจะทำยังไงมีบทลงโทษไหมนี่คือมันไม่มีเลยเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ soft control นะคะที่พูดมาพูดไปทั้งหลายเนี่ยมาดูองค์ประกอบที่4องค์ประกอบที่4สารสนเทศและการสื่อสารนะมีหลักการอยู่3หลักการก็บอกว่าองค์ประกอบที่4สารสนเทศเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนดเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐการสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอกและเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐการสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะก็บอกว่ามันเป็นตัวช่วยนะเป็นสิ่งสำคัญนะการสื่อสารเนี่ยเพราะทุกคนจะได้รู้นะจะได้รู้ถึงข้อมูลรู้ว่าสิ่งไหนที่ตัวเองเกี่ยวกับตัวเองและที่จะต้องนำไปดำเนินการนะตรงนี้บุคลากรต้องเข้าใจนะเขาจะได้รู้ว่าตัวเองมีความรับผิดชอบแค่ไหนนะขอบเขตแค่ไหนล่ะจะต้องทำอะไรบ้างนะเพื่อเป็นช่องทางให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานก็ให้งานประสบความสำเร็จนั่นแหละทั้งงานที่เป็นเรื่องแต่ละคนที่รับผิดชอบและเป็นในเรื่องของหน่วยงานมาดูหลักการ3หลักการตรงนี้หลักการที่1เขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดต้องทำขึ้นมานะจะทำอย่างไรจะแพร่หลายอย่างไรมีช่องทางไหมเว็บไซต์อย่างเดียวไหมอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไหมอินทราอย่างเดียวไหมมีแผ่นพับด้วยหรือเปล่ามีคัตเอาท์ด้วยไหมทำเป็นหนังสือเวียนไหมต้องดูความเหมาะสมต้องมีช่องทางที่ว่าจะแจ้งให้ทราบได้อย่างไรสำหรับข้อมูลนั้นทั้งที่เป็นข้อมูลภายในแล้วก็ข้อมูลภายนอกนะคะหน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในรวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการทำงานแล้วรวมทั้งข้อมูลด้านการควบคุมภายในที่จะต้องสื่อสารให้ทราบนะคะหน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคนภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในหมายความว่าไงหมายว่าหน่วยงานของรัฐหรือสกอต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในนี้เพื่อให้งานเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนะก็บอกว่าต้องสื่อสารบุคคลภายนอกด้วยทำไมต้องสื่อสารล่ะของท่านเกี่ยวข้องมีงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกไหมเช่นอะไรคะนอกจากพวกท่านแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรอีกเกี่ยวข้องกับใครอีกถูกต้องเลยค่ะมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเวลาท่านติดต่อกับมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลนะมีการสื่อสารกับเขาว่าตอนนี้การดำเนินงานของสกอ.เนี่ยจะต้องทำ1 2 3 4แล้วถ้ามหาวิทยาลัยมาติดต่อเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างจะต้องใช้หลักฐานอะไรมาบ้างต้องไปติดต่อที่หน่วยงานไหนจะทำอะไรภายในเวลาเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะถึงจะทำให้การภายในประสบความสำเร็จคือลดผลกระทบนะคะขอโทษค่ะ พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
อากาศมันเปลี่ยนแล้วไปอินเดียเพิ่งกลับมาไงที่นู่นคือมันจะเย็นไงพอมาบ้านเราเดี๋ยวก็ขึ้นลงดีนะไม่ไปสบายบ้านเขาเนาะมาไม่สบายบ้านเรานะคะนี่นู่นหนาว9องศา10องศา11องศาน้ำหมอกก็จะเยอะมากค่ะว่าเราก็มีหมอกควันใช่ไหมเออไม่ใช่หมอกธรรมชาตินะเพราะคือถ้ามีบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานของเราหรือกับการพุ่งภายในของเราก็ต้องให้เขาทราบว่าเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้การดำเนินงานของเรานั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพุ่งภายในเช่นโรงพยาบาลอย่างเราไปติดต่อโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนใช่ไหมว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะมาติดต่อช่องไหนอะไรยังไงเหมือนกันหน่วยงานของท่านก็เช่นเดียวกันนะหรืออย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราทำไว้แล้วเรามีระบบของภายในที่ดีแล้วที่เลิศมากแล้วเราคิดว่าดีมากแล้วเลิศมากแล้วแต่เราไม่สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนะระบบนั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะนะมันคือต้องสื่อสารให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบด้วยนะคะและต้องช่องทางก็ต้องหลากหลายแต่ช่องทางเดียวบางครั้งเขาก็ไม่เข้ามาดูนะเราจะติดบอร์ดอยู่อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะต้องมีช่องทางอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้องค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่5กิจกรรมการควบคุมนะคะกิจกรรมการควบคุมภายในใช่ไหมตรงนี้กิจกรรมการติดตามผลแต่ก่อนมันเป็นการติดตามและประเมินผลนะเป็นองค์ประกอบที่5นะคะกิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานระหว่างอะไรคะระหว่างการปฏิบัติงานการประเมินผลเป็นรายครั้งหรือเป็นการประเมินผลทั้ง2วิธีร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบทั้งหมดมี5องค์ประกอบดูซิว่าได้มีการปฏิบัติตามทั้ง5องค์ประกอบไหมกรณีที่มีผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลาถ้าเราดูแล้วว่ามันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสกอ.นะคะต่อสกอ.ก็ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารหรือผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลาก็บอกว่าการติดตามผลเนี่ยไม่ใช่แค่ติดตามอย่างเดียวอย่างที่ก่อนบอกแล้วว่าแต่ก่อนบอกว่าติดตามแล้วประเมินผลอันนี้ก็เหมือนกันติดตามแล้วเราต้องประเมินผลว่าผลมันเป็นอย่างไรมันดีหรือมันไม่ดีระบบการควบคุมเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังมันยังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เพื่อที่จะได้ปรับปรุงจะได้พัฒนาให้เหมาะสมหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะเขาบอกว่าการประเมินผลหรือการติดตามผลเนี่ยติดตามระหว่างการปฏิบัติงานก็ได้มาประเมินดูว่างานยังไม่เสร็จเนี่ยงานต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนเนี้ยตอนนี้มันก็ใกล้แล้วนะวันนี้วันที่25แล้วหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาก็ตามไปดูว่างานดำเนินการไปถึงไหนแล้วใกล้จะเสร็จหรือยังตามแผนที่กำหนดเอาไว้ตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ายังไม่ได้ตามแผนที่กำหนดเอาไว้แล้วจะแก้ไขอย่างไรหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามีวิธีที่จะแนะนำไหมให้น้องเนี่ยทำตามเนี้ยเพื่อให้ได้ตามกำหนดที่กำหนดเอาไว้นั่นคือการติดตามระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชานะคะหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งจะมีอยู่2แบบประเมินผลเป็นรายครั้งเนี่ยก็คือประเมินผลด้วยตนเองหรือประเมินแบบอิสระนะคะประเมินด้วยตนเองหรือประเมินอิสระประเมินด้วยตนเองก็คืออย่างที่ทุกๆสิ้นปีเนี่ยแต่ก่อนเราประเมินส่งสตง.ใช่ไหมคะประเมินด้วยตนเองก็คืออย่างน้อยอย่างที่บอกว่าปีละ1ครั้งเหมือนกันนะปีละ1ครั้งแต่ระหว่างปฏิบัติงานเราประเมินได้ตลอดเวลาเลยนะติดตามทุกสิ้นเดือนก็ได้นะหรือวาง2อาทิตย์อะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะคะแล้วแต่การบริหารจัดการข้างในประเมินตนเองเนี่ยก็คือประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประเมินโดยหัวหน้างานมาช่วยกันนะประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้างานมาช่วยกันมาดูว่างานที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วหรือยังบรรลุตามเป้าหมายไหมระบบควบคุมภายในของเรายังดีอยู่ไหมยังเหมาะสมอยู่ไหมต้องพยายามเน้นย้ำตัวนี้นะคะนะแล้วก็มาดูกันนะ
ประเมินด้วยตนเองคือประเมินโดยผู้ที่รู้เรื่องงานนั้นๆ นะปฏิบัติเกี่ยวกับงานนั้นๆอยู่ส่วนการประเมินอิสระก็คือประเมินโดยผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้องานนั้นๆ นะเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกันเช่นผู้ตรวจสอบภายในนะหรือว่าเราจ้างบุคคลภายนอกก็ได้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้มาช่วยประเมินเพราะเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้องานนั้นๆ นะคะเกี่ยวข้องกับเนื้องานนั้นๆแล้วระหว่าง2 อย่างเนี้ยประเมินด้วยตนเองกับประเมินอิสระท่านคิดว่าประเมินแบบไหนถึงจะเหมาะสมถึงจะดีคะแบบไหนถึงจะดีไหนใครบอกว่า2 อย่างไหนใครบอกว่าประเมินทั้งสองอย่างควบคู่กันใช่ทำไมยกมือสั้นๆจังเลยอ่ะไหนมีใครบอกว่าประเมินอย่างเดียวประเมินตนเองดีกว่าหรือบางคนบอกว่าประเมินอิสระดีกว่าไหนใครบอกว่าประเมินอิสระดีกว่าคะไม่มีใช่ไหมหรือไม่อยากตอบหิวข้าวและยังไม่ถึงเวลานะเขาบอกว่าการประเมินรายครั้งเนี่ยทั้ง2 อย่างไม่ว่าประเมินด้วยตนเองหรือประเมินอิสระเนี่ยต้องประเมินควบคู่กันไปทำไมต้องควบคู่เพราะว่าแต่ละอย่างมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเขาบอกว่าถ้าประเมินตนเองเนี่ยข้อดีก็คือเราจะรู้เรื่องซอฟต์คอนโทรลว่าเจ้าหน้าที่ของเรามีความรับผิดชอบไหมมีความรู้ความสามารถจริงหรือเปล่านะมีทักษะมีเทคนิคมีไหวพริบในการทำงานไหมนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีสำหรับประเมินตัวนี้ก็คือเราเข้าข้างตัวเราเองเราจะบอกว่าเราสวยทุกวันวันนี้เรายิ่งสวยพรุ่งนี้ยิ่งสวยกว่านี้นะการทำงานก็เช่นเดียวกันนะคะทำดีแล้วเราไม่มีความเสี่ยงโอ้ยงานเราดีมากเลยไม่ต้องมาช่วยฉันดูหรอกฉันรู้แล้วงานฉันน่ะดีเลิศประเสริฐสีเราส่องกระจกก็กระจกจ๋าใครงามเลิศในปฐพีจริงไหมก็ฉันน่ะสิเหมือนกันเราเข้าข้างตนเองนะคะแล้วถ้าประเมินอิสระนะข้อดีก็คือไม่เข้าข้างไม่เอ็นเอียงนะเพราะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะไม่ได้ญาติมิตรสนิทสหายอะไรตรงนี้นะคะประเมินตามเอกสารหลักฐานที่เห็นมีความเที่ยงธรรมแต่ข้อเสียก็คือดูเฉพาะเอกสารหลักฐานเป็นผักชีโรยหน้าหรือเปล่ามีเฉพาะช่วงนั้นไหมนะพอผู้ประเมินออกไปผักชีก็เหี่ยวฟีบลงมาเลยจริงไหมคะนั่นคือข้อเสียนะคะข้อดีก็คือมีความเที่ยงธรรมข้อเสียก็คือไม่รู้เรื่องซอฟต์คอนโทรลไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ไหมมีจริยธรรมไหมมีความซื่อตรงไหมมีความรู้ความสามารถหรือเปล่านั่นคือ2 อย่างที่ต้องมาประเมินควบคู่กันไปต้องมาดูด้วยกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่สรุปแล้วการควบคุมตอนเนี้ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะมันยังใช้ได้อยู่หรือไม่มันต้องแก้ไขไหมมันต้องปรับปรุงหรือเปล่านะคะนะมาดูหลักการที่เขาให้มาจะมีอยู่2ข้อนะ2ข้อก็คือข้อที่16กับ17นะเป็นหลักการข้อที่16 17ข้อ1เขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดนะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในแล้วนะต้องระบุนะคะหน่วยงานของรัฐหรือสกอต้องระบุพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานก็ต้องทำนะโดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและหรือการประเมินเป็นรายครั้งตามที่กำหนดตอนนี้แต่ก่อนสตง.กำหนดอย่างน้อยปีละ1ครั้งตอนนี้กรมบัญชีกลางก็กำหนดก็ปีละ1ครั้งนะคะปีละ1ครั้งแล้วก็ประเมินทั้ง2 อย่างด้วยก็คือประเมินตนเองก็คือท่านทำออกมาก็เป็นรูปแบบปค4กับ5นะที่จะเรียนรู้ต่อไปนะคะที่จะดูกันต่อไปก็คือประเมินแบบรูปแบบ4กับ5ในขณะที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินแบบปค6หรือประเมินอิสระหรือปสเดิมนะคะเพราะประเมิน
เป็นรายครั้งทั้ง2แบบทั้งด้วยตนเองแล้วก็ประเมินแบบอิสระอันนั้นก็คือมาในเกณฑ์การปฏิบัติของกระทรวงการคลังนะของกระทรวงการคลังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบคือทั้งสภาพแวดล้อมท่านได้ประเมินสภาพแวดล้อมของท่านไหมประเมินความเสี่ยงหรือยังประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อมแล้วมีจัดกิจกรรมการควบคุมไหมมีการสื่อสารหรือเปล่าสื่อสารครอบคลุมไหมสารสนเทศตรงนั้นนะแล้วการติดตามได้มีมอบหมายให้มีผู้ติดตามระบบการควบคุมภายในหรือเปล่าติดตามอย่างไรนะคะนะนั่นคือการจัดให้มีแล้วก็อีกหลักการหนึ่งก็บอกว่าหน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมที่ไปประเมินเนี่ยไม่ว่าประเมินตนเองหรือว่าประเมินรายครั้งหรือว่าประเมินระหว่างปฏิบัติงานเพื่อให้รู้ว่าเรายังมีจุดอ่อนตรงไหนอยู่ในการทำงานเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จเลยนะมันคือวัตถุประสงค์ของการควบคุมก็ไม่ประสบความสำเร็จด้วยต้องรีบรายงานเลยเพื่อจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนั่นคือทั้งหมด5องค์ประกอบ17หลักการนะอัมมัสนะก็ใช้คำว่าอัมมัสคือต้องประเมินแน่นอนเลยประเมินตรงนี้17หลักการนี้เพื่อจะไปกรอกในแบบฟอร์มของปค.4หรือปย.1เดิมประเมิน5องค์ประกอบเหมือนกันนะคะแต่ก่อนเราประเมินภาคผนวกก่อปัจจุบันมาประเมิน17หลักการนี้นะ17หลักการนี้เพื่อที่จะลงในปย.1เดิมหรือปค.4นะปัจจุบันตามระเบียบตัวตามหลักเกณฑ์ตัวใหม่นะคะนะแล้วผลที่เป็นช่องปรับปรุงก็ประเมินในรูปแบบของปค.5นะความเสี่ยงก็มาใส่ในปค.5นะคะกับวิธีการที่จะปรับปรุงหรือตัวปย.2เดิมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยเอาเราจบ5องค์ประกอบน้องๆก็ว่ากันไปนะคะฟังมึนหมดแล้วจริงไหมพี่ๆก็เป็นการย้ำเตือนตัวเดิมนะคะการประเมินผลระบบความภายในหลักการพื้นฐานหรือหลักการทั่วๆไปที่จะต้องทำเป้าหมายวัตถุประสงค์เป็นหลักแน่นอนเลยต้องมีเป้าหมายก่อนถ้าไม่มีเป้าหมายไม่รู้ล้มระเนระนาดเราไม่รู้จะไปทำอะไรยังไงนะต้องเป้าหมายต้องมาเป็น1เลยอันดับ1ระดับความมีประสิทธิผลเราต้องการแค่ไหนและให้ได้ผลแค่ไหนและที่เราจะลงไปประเมินทุกงานไหมทุกงานไหมจะทำอย่างไรกระบวนการมีระบบตั้งแต่วางแผนเลยวางแผนเลยนะคะใครที่จะเข้ามาประเมินจะประเมินเมื่อไหร่ใช้เวลาแค่ไหนนะใช้เวลากี่วันนะเอาผลและผลจะต้องการระดับไหนล่ะกี่กิจกรรมกี่งานจะเอาภารกิจหลักด้วยไหมหรือเอาแค่ภารกิจสนับสนุนมันกระบวนการต้องมีระบบจะประชุมไหมจะตั้งเป็นคณะทำงานไหมเห็นไหมคะมีทุกอย่างต้องเป็นระบบมีการวิเคราะห์ไหมจะช่วยกันไหมหรือต่างคนต่างทำต้องมีระบบนะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะกระบวนการต้องมีระบบตั้งแต่วางแผนไปเลยจนผลขั้นสุดท้ายใครบ้างที่จะเข้ามานะคะการแสดงสภาพผลก็คือผลณปัจจุบันนั้นแหละที่เราประเมินปัจจุบันเนี้ยเราประเมินของปีประมาณ61ก็ผลณปี61ไม่ใช่เอาผลของปี60หรือไปคาดการเอาผลของปี62สภาพผลก็คือผลณปัจจุบันณเวลาห้วงเวลาที่เราประเมินนะคะเนี่ยนี่คือหลักการพื้นฐานต้องมีเป้าหมายผลต้องการแค่ไหนความมีประสิทธิผลต้องมีกระบวนการที่มีระบบต้องผลณเวลาที่ประเมินนะไม่ใช่ที่ล่วงมาแล้วหรืออนาคตนะคะระบบการภายในที่ดีต้องเหมาะสมเหมาะสมก็คือสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แล้วอย่างเดียวพอไหมอาจจะไม่เพียงพอเพราะนั่นคือต้องเพียงพอด้วยเหมาะสมแล้วต้องเพียงพอด้วยแล้วก็ต้องรัดกุมไม่เยิ่นเยอะไม่เยินเยอะปฏิบัติงานได้สะดวกและปลอดภัยนะมีความคุ้มค่าอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการควบคุมต้องคุ้มค่าประโยชน์ที่จะได้รับสามารถป้องกันความเสียหายหรือความสูญเสียป้องกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าทรัพย์สินอะไรทุกอย่างการดำเนินงานเอกสารเงินอะไรของหน่วยงานการควบคุมต้องสามารถป้องกันได้ถ้าป้องกันไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่ระบบการควบคุมภายในที่ดีทรัพย์สินยังสูญหายอยู่ยังใช้แบบ
วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานอย่างสิ้นเปลืองเนี้ยไม่มีการอะไรเลยแสดงว่าระบบควบคุมยังไม่ดีพอนะคะสร้างความพอใจให้กับผู้ปฏิบัติคือไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่มันนอกเหนือแต่ยังบอกเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ให้อยู่ในนโยบายปฏิบัติงานให้แทรกอยู่ในกระบวนการทำงานปกติเนี่ยที่ไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นอะไรที่มันวุ่นวายที่มันยุ่งยากให้ทำอยู่จนเป็นประจำจนมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะกับการทำงานปกติเช่นที่ยกตัวอย่างการซื้อจ้างงานสารบัญนะหรือว่าการทำงานอย่างอื่นที่มีการสอบทานมีการตรวจทานมีการอนุมัตินะมีการอะไรก็แล้วแต่นะคะตัวนั้นตัวเป็นตัวระบบการภายในที่ดีสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้และก็ต้องเพียงพอนะงานหนึ่งอย่างนะความเสี่ยงหนึ่งอย่างหรือจุดอ่อนหนึ่งอย่างอาจจะมีวิธีการจัดการได้หลายหลายอย่างนะได้หลายหลายอย่างแต่ว่าไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ต้องไม่ยุ่งยากนะหรือว่าความเสี่ยงหลายหลายอย่างอาจจะมีวิธีการแค่หนึ่งเดียวในการปฏิบัตินะทำให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ได้นะคะจบแล้วใช่ไหมจบควบคุมภายในหลักเกณฑ์ของโคโซมีข้อซักถามไหมคะมีข้อซักถามไหมตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจที่ยังสับสนอยู่ฟังแล้วก็ยังมึนๆยังงงๆพี่ๆน่ะรู้แล้วรู้ซึ้งรู้ลึกและยิ่งมาฟังยิ่งรู้นะแล้วความรู้ก็ไม่ต้องส่งคืนแล้วน้องล่ะน้องๆที่มาใหม่อะค่ะที่ยังไม่เคยฟังเลยแล้วเราต้องกลับไปปฏิบัติเนี่ยสักถามไหมคะหรือไม่รู้จะถามอะไรถามไม่ถูกเชิญค่ะอันนี้ตรวจสอบภายในนะคะอาจารย์อาจารย์จะเรียนถามเรื่องการส่งรายงานนะคะไม่เคยถามเรื่องทำนี้อย่างของมหาลัยอย่างเงี้ยเขาต้องส่งมาให้สกอ.ไหมคะ หรือว่าเขาต้องรายงานเฉพาะสภามหาวิทยาลัยขอบคุณอันนี้มันจะอยู่ในเกณฑ์นะเรายังไม่ถึงแต่ถามแล้วก็ตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นหน่วยงานในกำกับใช่ไหมคะมีสองแบบค่ะคือมหาลัยของรัฐกับมหาลัยในกำกับใช่อันนี้จะเป็นมหาลัยที่เป็นส่วนราชการกำหาอะไรในกำกับที่ขึ้นรงกับรัฐมนตรีมันคือถามว่าถ้าเกี่ยวกับสกอเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในเชิงบริหารของเขาไหมเราไม่เชิงบริหารเราแค่หลักสูตรอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะนั่นคือมหาอะไรเนี่ยไม่ต้องส่งให้สกอค่ะไม่ต้องส่งยกเว้นถ้าสกออยากจะทราบของเขาเราขอมาได้จะทำหน้าเบ้นี่คือตอบตามหลักการก่อนนะถ้าเราอยากจะดูอยากจะรู้เป็นยังไงเราขอได้ในฐานะที่กำกับดูแลไหมเราเรียกว่ากำกับดูแลไหมคะหรือไม่ใช่เลยแล้วเราเป็นอะไรกับเขาล่ะถ้าเราบอกว่าผู้ในเชิงบริหารก็ไม่ใช่ในกำกับดูแลเราก็ไม่ใช่แล้วเราเป็นอะไรเย้ไหมขออนุญาตท่านอาจารย์ครับคือผมไม่เห็นด้วยที่จะให้มหาลัยมารวมที่สกอเดี๋ยวตรวจสอบไปไหนต้องรวมภาพรวมทั้งมหาลัยทั้งประเทศในนามของสกอส่งกระทรวงการคลังเนี่ยภาระมหาศาลเลยครับเอางี้ตัดสินใจก่อนยังไม่ต้องโบยกันยังไม่ต้องโบยกันเราเอาตามหลักการถ้าสมมติก็ต้องรวมก็ต้องรวมถึงจะมหาศาลก็ต้องรวมแต่เผอิญว่าหลักเกณฑ์นี้เราบอกว่ามหาลัยในกำกับในกำกับก่อนนะยังไม่ใช่ส่วนราชการใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ถามต้องถามท่านไงอย่างที่บอกเราต้องย้อนถามท่านว่าท่านอยู่ในเชิงบริหารเขาไหมถ้าบอกว่าไม่ใช่บริหารเพราะมหาลัยในกำกับเนี่ยไปดูตัวเองก็ต้องไปดูศึกษาตามแท่งเขาจะลอยอยู่ข้างบนก็ดิ่งตรงเพราะของท่านนี่จะมี5แท่งใช่ปะอันนี้เขาจะอยู่เป็นขีดข้างบนแล้วก็ดิ่งตรงกับสำนักรัฐมนตรีเขาจะขึ้นตรงกับรัฐมนตรีมันคือสิ่งที่เขาจะต้องส่งจริงๆเขาจะต้องส่งกระทรวงคือเรียนปลัดถึงเขาจะไม่ได้ขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงแต่ก็ให้เรียนปลัดกระทรวงเพื่อในหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยหลักเกณฑ์ตัวที่จะมีต่อไปเนี่ยหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดเนี่ย2561เนี่ยเราต้องการรู้ในภาพของกระทรวงเพราะว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีต่อไปเขาบอกว่าจะต้องมีความเสี่ยงโชว์ในระดับหน่วยงานในระดับกระทรวงแล้วก็ในระดับประเทศเพื่อที่จะการแก้ไขไอ้แผน20ปีนี่เราเกษียณไปนานแล้วจริงไหมแต่เขายังคงอยู่น้องๆก็ยังคงอยู่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ณปัจจุบันเขากำหนดไว้อย่างนี้มันคือมหาลัยในกำกับเนี่ยเขาต้องส่งให้ปลัดแต่ปีนี้เราอนุโลมไปก่อนว่าให้เขาส่งตรง
ไปที่กรมบัญชีกลางยังไม่ต้องส่งกระทรวงแต่ปีหน้าค่อยว่ากันแต่ถ้าโดยหลักเกณฑ์เขาต้องส่งให้กระทรวงศึกษา ส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการอันนั้นคือแน่นอนเลยเขาขึ้นรงกับปลัดเขาก็ต้องเรียนปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็ต้องรวมในนามของโทษค่ะเขาต้องส่งตรงในปลัดศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาแล้วกระทรวงศึกษาที่จะต้องรวมเนี่ย1สปแน่นอน2 5แท่งเนี้ยถึงท่านจะไม่ขึ้นตรงกับปลัดท่านจะบอกว่าของท่าน41ทุกแท่งอะแต่ท่านก็เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาเพราะเราต้องการที่จะรู้ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาใช่ท่านก็ต้องส่งกระทรวงต้องเรียนปลัดกระทรวงจะเรียนปลัดกระทรวงการคลังอีกนะต้องเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นสิ่งที่สกอต้องทำก็คือปค1ใบเติมหน้าตรงนั้นคล้ายๆปออตัวเดิมแล้วก็ปค4แล้วก็ปค5แล้วผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องทำปค6ใช่อันนั้นเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นสปทสำนักงานอาชีวะหรือว่ากรรมการเอกชนสช.อะไรของท่านนั่นน่ะต้องส่งปลัดทั้งหมดรวมทั้งมหาลัยด้วย แต่มหาลัยปีนี้คือจะเป็นแค่เฉพาะส่วนราชการอ่ะถ้าเป็นในกำกับในปีนี้เราบอกเขาว่าให้ส่งมาที่บัญชีกลางก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่าค่อยแก้ไขใหม่ให้ส่งมาที่ทั้งหมดรวมทั้งรัฐวิสาหกิจถ้าอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาหรือองค์การมหาชนหรือกองทุนที่เป็นนิติบุคคลอันนี้ต้องส่งที่กระทรวงทั้งหมดเลยหนักไหมหนักใช่ไหมคะนี่คือที่จะต้องส่งมาที่กระทรวงรวมทั้งหมดเชิญค่ะสภาเขาต้องรายงานอยู่แล้วในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลของเขาก็อย่างเหมือนว่าถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจนะรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาต้องส่งมาที่กระทรวงเพราะเขาสังกัดกระทรวงแต่เขาก็ต้องรายงานสำเนาอ่ะคือสำเนาให้บอร์ดเขาชุดหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลนะพวกองค์การมหาชนหรือพวกนี้ต้องมีบอร์ดก็ส่งให้ค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมก่อนที่จะไปพักทานอาหารอีก5นาทีมีไหมคะถามนี่นะครับทุกปีเนี่ยมันจะมีการทำจะมีการติดตามปอ3ทุกๆเมษาค่ะแต่ณปีนี้ในหลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้มันจะมีการติดตามปค5มั้ยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามตัวเดิมที่ติดตามปอ3อ่ะสตง.ก็ไม่ได้กำหนดนะคะสตง.เขากำหนดตั้งแต่ช่วงแรกที่ก็ออกมาตอน2544พอเขามาปรับแต่ก่อนก็จะมีปย1 2 3ติดตามปย3แล้วก็ปอ1 2 3แล้วก็ติดตามปอ3แล้วเขามาเลิกมาเปลี่ยนแบบใหม่ตอนปี2552กันยา52เพราะว่าส่วนราชการหรือหน่วยรับตรวจเขาติงไปเยอะว่าแบบฟอร์มเขาเยอะก็เลยมาปรับก็หน่วยงานย่อยก็เหลือเฉพาะปย1ปย2นะภาพรวมขององค์กรก็จะเหลือปคอ่ะโทษค่ะเหลือปอ1 2 3ก็คือมาปรับตรงนั้นส่วนติดตามเขาไม่เคยกำหนดเลยค่ะหลังจากนั้นไม่มีเลยแต่ที่ให้ติดตามภายใน6เดือนที่31มีนาเนี่ยนะคือเป็นคตปประจำกระทรวงเขาอยากจะรู้ผลและถามว่ากระทรวงการคลังกำหนดไม่ได้กำหนดค่ะเรากำหนดให้ส่งแค่ครั้งเดียวก็คือ90วันตามที่สตง.เคยกำหนดนะภายใน90วันของท่านเป็นสกอ.ก็คือส่งกระทรวงภายใน90วันก็ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วกระทรวงก็จะรวบรวมส่งภายใน150วันนะ150วันส่งกรมบัญชีกลางนะคะในภาพรวมก็ให้เวลาเขาเพราะว่าเขามีหลายหน่วยงานไม่รู้กระทรวงรู้ตัวกันหรือยังหัวร้อยย่อเขาเหรอไม่รู้มอบให้ใครทำนะนี่แหละนี่คือสิ่งที่จะต้องทำส่งของท่านก็คือทำแค่นั้นแล้วถามว่าท่านต้องส่งให้กรมบัญชีกลางไหมไม่ต้องส่งค่ะนะเก็บไว้ตัวท่านเองหรือว่าถ้ามีผู้กำกับดูแลไหมไม่มีใช่ไหมคะไม่มีผู้ลงนามก็คือเลขาท่านเลขาลงนามแล้วก็เรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะแล้วตอนนี้คำถามที่จะยกขึ้นมาข้างล่างตัวที่ว่าความเสี่ยงความเสี่ยงตอนนี้คือจะเปลี่ยนไปนิดนึงในรูปแบบบค.เนาะเร
ราไปทานข้าวก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อภาคบ่ายเนาะโอเคเชิญค่ะภาคบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสองโอเคค่ะนะเดี๋ยวเราเจอกันตอนบ่ายไปทานข้าวก่อนอะไรคะหรืออยากจะถามหรือบ่ายจะไม่อยากเข้ามาแล้วมีบ่ายอีกหนึ่งชั่วโมงนะสำหรับอธิบายเรื่องหลักเกณฑ์ตรงนี้นะคะวิธีการทำในรูปแบบของปค5กับปค4นะคะอย่าหายไปหมดนะมานั่งเป็นเพื่อนวิทยากรกันก่อนนะคะอย่าลืมตอบแบบประเมินด้วยนะครับ2แบบทั้งแบบพึงพอใจกับแบบประเมินวิทยากรตาม QR code ตอนบ่ายพบกันนะครับห้องนี้เวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงค่ะ